ต่อไปก็เข้าสู่การฟังธรรมกันต่อไปเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมมะโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถระอนุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ ก็พูดถึงวันมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายวันหนึ่งนะแล้วก็มีความสำคัญที่พุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกโอวาก็คือโอวาทนะปาติโมกก็คือการคำสอนของพุทธเจ้าที่ ที่พุทธเจ้าจะประชุมสงฆ์นะแล้วพระสงฆ์ที่ประชุมกันก็ไม่เหมือนกันแต่ละพระองค์นะผู้เจ้าของเราเนี่ยประชุมกัน 1,250 รูปนะผู้เจ้าองค์ก่อนผู้เจ้าเราเนี่ยประชุมกันครั้งเดียวเหมือนกัน 20,000 รูปนะมนุษย์สมัยนั้นยุคนั้น 20,000 ปีอายุ 20,000 ปีแต่ยุคนี้อายุแค่ร้อยเดียวแค่พระเจ้าองค์ที่แล้วเนี่ยกับองค์เราเนี่ยห่างกันมากเลยนะพระเจ้าองค์ก่อนเราเนี่ยเขาเรียกว่ากัสสปะนะก็อายุถึง 20,000 ปีแล้วประชุมสงฆ์ก็ 20,000 องค์ครั้งเดียวมาถึงพระเจ้าเราเนี่ยแค่ร้อยปีมาหลักหมื่นมาถึงหลักร้อยเองก็อายุน้อยนิดเนาะอายุน้อยนิดแล้วมนุษย์เราก็อายุร้อยปีนี้เนี่ยเป็นขีดต่ำสุดที่พระเจ้าจะมาอุบัติขึ้นในโลกนะถ้ามนุษย์ต่ำกว่าร้อยแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะไม่มาแล้วสอนไม่รู้เรื่องแล้วนะคนเรามันบาปมากตอนนี้ก็เริ่มต่ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ร้อยปีอยู่นะหลัง 5,000 ปีไปแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ไม่มีพุทธเจ้าแล้วนะเราก็ได้มายุคกึ่งพุทธกาลก็ยังมีโอกาสได้มาเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าอยู่แล้วพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละพระองค์ก็คำสอนเดียวกันนะคำสอนเดียวกันฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรอพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปเพราะระหว่างพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าเนี่ยนานนักหนานะนานนักหนาระหว่างนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ปัจจุบันนี่แหละ ก็คือว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะว่าพระเจ้าแต่ละพระองค์ก็คำสอนเดียวกันพระเจ้าพระองค์ก่อนสอนอย่างไรพระเจ้าองค์นี้ก็สอนเหมือนเดียวกันไม่จำเป็นต้องรอนะพ้นทุกข์ได้ก็พ้นไปเลยเพราะว่าระหว่างนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนยังไม่รู้พระพุทธองค์ของเราเนี่ยกล่าวว่าท่านแสวงหาทางดับทุกข์นั้นก็ไปเจอทางเก่านะแล้วทางเก่าเนี่ยรกรุงรังที่ถูกปกปิดมาก่อนท่านก็ทำความสะอาดเหมือนกับว่าเดินทางนั้นแล้วก็พบทางเส้นเก่าแล้วก็เดินทางจากเส้นเก่านั้นไปเมื่อเส้นเก่านั้นถูกเดินทางแล้วก็ถูกใช้ก็เป็นทางเส้นใหม่ขึ้นมาความจริงก็คือเส้นเก่าเส้นเดิมนี่คำสอนพระพุทธเจ้านี้
ซึ่งเป็นหลักสากลที่เราท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้เข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าไม่ว่าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเราก็เหมือนกันคำสอนที่ท่านกล่าวในโอวาทปาติโมกข์นั้นก็คือว่าย่อๆก็คือจงละบาปทั้งปวงนะจงเพียรทำกุศลให้ถึงพร้อม จงชำระจิตให้ขาวรอบละบาปสร้างบุญแล้วก็ให้ใจบริสุทธิ์นั่นเองทีนี้ว่าคนเราเนี่ย อยู่ๆจะกระโดดไปที่ใจบริสุทธิ์เลยไม่ได้เราจะต้องชำระบาปในตัวเรามนุษย์เองนี่ก็คิดว่า ความไม่ดีในใจเรามากมายพยายามหาทางคิดค้นที่จะละหรือจะล้างความไม่ดีของในใจของเราทำไมมนุษย์รู้ว่าตัวเองไม่ดีเพราะว่าจิตที่ใฝ่ต่ำอยู่ในใจของเราแสดงฤทธิ์ออกมาให้เราเห็นว่าคิดในทางอกุศลมากมายความไม่สงบนั้นก็มีอยู่แล้วแต่ไม่สงบยังไม่พอ คิดไปทางฝ่ายต่ำนะทำให้เราเห็นว่าการคิดฝ่ายต่ำนั้นเนี่ยซึ่งเจ้าตัวไม่ชอบเลยเพราะว่าเป็นความคิดต่ำความคิดต่ำเหล่านั้นเนี่ยนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากขจัดออกไปแต่ขจัดไม่ได้นะ กรรมวิธีที่ถูกต้องตามคำสอนเท่านั้นถึงจะเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ทีนี้จิตเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าคนไหนก็เป็นคนเราก็ละอายเหมือนกันนะละอายต่อสิ่งที่มันคิดนั้นว่าไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราก็หาทางชำระล้างด้วยวิธีต่างๆตามความเข้าใจของตัวเอง หรือเข้าใจกับลัทธิหรือกรรมวิธีที่คณาจารย์หรืออาจารย์เหล่านั้นสอนเราจะเห็นว่าศาสนาต่างๆก็มีการล้างบาปกันนะก็มีเยอะเลยแม้แต่พุทธเราก็ยังมีการล้างไปตามกรรมวิธีที่อาจารย์หรือศาสดานั้นสอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นจุดหมายเดียวกันว่าต้องการล้างบาป มลทินที่ติดอยู่ในจิตเหล่านั้นให้ออกไปเพราะดูแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่เลวทรามต่ำช้าที่กัดก่อนจิตใจของเราดูเนืองนิดทีนี้ว่าคนเราเนี่ย ล้างกันไปตามภาษาที่แล้วแต่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรล้างเท่าไหร่จะออกได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละก็มาทดลองกันฉะนั้นชาวพุทธของเราเนี่ย พุทธองค์ก็สอนการชำระบาปด้วยการกระทำประพฤติปฏิบัตินี่เองจึงว่าจงละบาปทั้งปวงนะแล้วก็สร้างกุศลขึ้นมาให้ถึงพร้อมแล้วก็ก้าวไปสู่ความบริบูรณ์ของความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจอันนี้แหละจึงว่าเป็นแนวธรรมสามอย่างที่พระเจ้าทุกพระองค์ก็สอนอย่างนี้ทุกพระองค์เลย เราจะเห็นได้ชัดว่าอยู่ๆเนี่ยเราจะทําใจให้บริสุทธิ์เลยไม่ได้ต้องมีการชําระตามขั้นตอนก่อนนะทีนี้เรามาดูว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่สงบแล้วเนี่ยยังไม่พอความคิดฝ่ายต่ําที่มีอยู่นั้นเป็นความคิดที่ปั่นทอนจิตใจของเราอุตส่าห์จะทําดีจังทีเนี่ยก็มาสู้รบตบมือกับความคิดต่ําๆ ความดีที่เราทำทุกครั้งเหมือนว่าเราจะทำไปฝืนไปถ้าไม่ฝืนกับเขาคงจะทำดีกับเขาไม่ได้สักอย่างเวลาทำดีไปใจก็คิดไปทางต่ำอยู่เลยลบเล้ากัดก่อนบั่นทอนจิตใจของเราอยู่เนืองนิดแต่นักปฏิบัติหรือคนเราทั้งหลายก็พยายามฝืนใจข่มใจตัวเองไว้ทำดีกับเขาไปทั้งที่ว่าภายในก็ปฏิปักษ์ตลอดเลยฉะนั้นใจของเรามักจะปฏิปักษ์ต่อความดี
นะเราสังเกตไหมว่าเวลาทําดีเนี่ยจิตมันจะไม่ยอมแต่เราก็ทําไปทั้งที่ไม่ยอมเพราะเห็นว่าความดีเป็นความดีแต่ใจนั่นเลยไม่อนุมอร่วยตามเลยคอยจะขัดขวางนะสกัดกั้นอยู่เลยเราก็เลยว่าไม่อยากเชื่อใจเท่าไหร่ก็ทําไปตามที่เห็นว่าดีพอจะมีความดีกับเขาบ้างนะ พูดคำนี้ว่าพอจะมีความดีกับเขาบ้างก็เพราะว่าเราฝืนใจทุกครั้งที่ทำนั่นเองแต่ใจไม่เอื้ออำนวยเลยสำหรับการที่จะให้เราเนี่ยทำความดีทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมใจของเราเนี่ยปฏิปักษ์นะปฏิปักษ์ต่อความดีทั้งหลายเราเคยได้ยินไหมว่าพระกับมารมักจะไม่ถูกกัน แต่พระย่อมชนะมารเหมือนกันทีนี้ใจของเราเนี่ยเป็นมารอยู่เป็นของมารอยู่เราอยู่ในอิทธิพลของมารอยู่แล้วเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของพระเนี่ยไปให้เขาเขาถึงต่อต้านไงพระกับมารไม่ถูกกันต้องลบกันตลอดเราถึงได้ลบจิตใจตัวเองอยู่ตลอด นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่จิตใจของทุกคนเนี่ยลบตลอดเลยทำไมเป็นของมาร มารมีห้าอย่างที่บอกว่าตัวเราที่เกิดมานี้เนี่ยก็ไม่ใช่ของเราก็ของมารนั่นเองเขาเรียกว่าขันธมารเพราะว่าเรามาจากที่อื่นแต่มาอาศัยโลกนี้ เมื่ออาศัยแล้วเนี่ยต้องมีร่างมีรูปคือร่างกายนี้แล้วจิตใจของเราจึงอาศัยร่างกายนี้อยู่สิ่งที่เรามาอาศัยนั้นโลกนี้เป็นสมบัติของมารทั้งนั้นเรามาโลกนี้เท่ากับว่าเราต้องอยู่ในอานัตของเขาก็คือมารเมื่อเราได้รูปร่างขึ้นมานี้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าขันธมาร ก็คือขันธ์มารก็คือขันธ์ห้านี่เองก็คือรูปก็คือร่างกายนี้ส่วนจิตใจนั้นก็เป็นของคืออยู่ในอิทธิพลของมารครอบคุมอยู่ใจนั้นเป็นของเราจริงนะแต่ว่าอยู่ในอิทธิพลของมารอีกทีหนึ่งก็เลยวิปริตผิดเพี้ยนอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าร่างกายเราก็เป็นของมารแล้ว ร่างกายของเราและมีจิตใจเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยยังไม่พอกิเลสที่เราสั่งสมอยู่ในจิตใจของเรามากมายนั้นก็เป็นของมารอีกที่แสดงออกถึงความ ความที่ว่าเราทำดีแล้วเขาไม่ชอบดีนั่นแหละแสดงออกมานั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสมารนะ กิเลสมารก็คือกิเลสที่อยู่ในใจของเรานั้นแสดงออกมาให้เราเห็นว่ามันไม่ชอบความดีชอบแต่ความชั่วเวลาความชั่วเนี่ยมันอยากจะทำเลยนะถ้าเราไม่เบรกไม่ห้ามไว้แล้วเนี่ยคงจะไปตามเขาก็ไปมาเยอะแล้วเหมือนกันไม่ใช่ไม่ไปนะห้ามไม่อยู่เบรกไม่ฝังก็ไปหลายครั้งแล้วไปแล้วก็มาเสียใจทีหลังว่าทำทำไมก็ตอนทำนั้นน่ะยุให้ทำน่ะ เราก็เบรกไม่อยู่ลังไม่อยู่ก็ทำตามก็ได้ผลจริงๆก็คือความทุกข์แล้วก็หลายครั้งที่เราเบรกอยู่ห้ามอยู่ก็รอดมาเป็นเปราะๆแล้วก็มินเมที่จะไม่ค่อยรอดด้วยเพราะว่าเราสู้แรงเขาไม่ค่อยไหวนะเขารุนแรงเกินไปเราจะเห็นว่าเวลาต่ำเนี่ยเขาชอบมากเราจะไหลตามเขาไหม เราจะห้ามตัวเองได้เท่าไหร่นั่นคืออุปสรรคของเราแต่เวลาเอาดีให้เนี่ยเขาหันหลังให้เลยแล้วก็ด่าว่าด้วยซ้ำต่อว่าด้วยซ้ำมันเป็นซะอย่างนี้นะใจของเราเนี่ยก็นับวันจะมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองเพราะอะไรเพราะกิเลสนั่นแหละเป็นของมารเวลาเราทำความดีนี่เป็นของพระเขาไม่ชอบนะจึงว่า ความดีรู้ว่าความดีแต่ทำดีได้ยากเพราะอะไรเพราะใจไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับ
เมื่อไม่ยอมรับเนี่ยการทำความดีก็เป็นการยากลำบากของการกระทำของเราทุกคนแล้วก็กิเลสเรายังไม่พอความปรุงแต่งของจิตนะเขาเรียกว่าอภิสังขารมานก็คือความปรุงแต่งของจิตอภิแปลว่ายิ่งใหญ่สังขารคือการปรุงแต่งความปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่ ความปรุงแต่งอย่างรุนแรงเราจะเห็นไหมว่าความปรุงแต่งนี้ห้ามไม่อยู่จริงๆห้ามเท่าไหร่ก็ยากที่จะอยู่ที่เขาคิดเนี่ยเราพยายามห้ามนะมันห้ามไม่อยู่ถึงเราจะด่าว่าไม่เคยได้ผลเลยนะยิ่งด่าว่าเหมือนจะรุนแรงก็จะด้วยซ้ำ เป็นความที่ขยี้จิตใจของเราเนี่ยให้ไปตามอารมณ์อย่างรุนแรงความปรุงแต่งนั้นเป็นมารอันหนึ่งเขาเรียกว่าอภิสังขารมารความปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเราเองก็เวียนเกิดเวียนตายเพราะอิทธิพลของมารนี้เมื่อเราปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆก็พาเราไปเกิดตามอารมณ์ที่ปรุงแต่งนั้นไปเขาเรียกว่า ไปเกิดไปตายมัจจุมานนะแล้วยังไม่พอยังมีเทพบุตรมารอีกเข้ามาขัดขวางการกระทำความดีของเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ทำความดีขวางทุกอย่างนะแม้แต่พระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ชนะมารมาแล้วตั้งแต่สีมหาโพธิ์นะแล้วก็ มารก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ตามพระเจ้าอยู่ติดๆถึงแม้ว่าจะทำอะไรพระเจ้าไม่ได้ก็พยายามที่จะละลานศาสนาของท่านด้วยวิธีต่างๆแม้แต่พระเจ้าจะปรินิพพานก็ทูลอาราธนาว่านิพพานเถิดนิพพานเถิดจะสอนมากคนรู้มากแล้วธรรมะเนี่ยอยู่เนืองนิดจนในสุดท้ายก็รับคำอาราธนาของพญามารนะ มารก็ดีใจมากพระเจ้ารับก็พระเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วดูเถิดว่าเขาไม่ชอบเลยสอนให้คนดีในโลกเนี่ยเขาไม่ชอบทีนี้เราก็เองก็ไม่รู้เป็นยังไงนะที่เขาจะมาต่อหรือว่ามาข่มเหงเราเนี่ยไม่รู้แปลว่าข่มเหงไปเพื่ออะไร เวลาคนทำไม่ดีเนี่ยก็มาด่ามาต่อว่าว่าเวลาเราตกนรกนะก็บอกว่าเจ้าอยู่มนุษย์เนี่ยทำไม่ทำความดีกับเขาทำไมไม่ทำความดีแล้วแล้วทำชั่วแล้วก็ต้องมาตกมาสู่นรกตรงนี้แล้วก็ยมพบาลก็สอนมนุษย์ว่าความดีทำไมไม่ทำทำความชั่วแล้วถึงมาตกนรก เราก็พยายามทำอยู่นะถ้าเราตอบนะก็ว่าเราก็พยายามอยู่แต่ใจไม่ยอมจะทำยังไงเนาะใจมันไม่ยอมอยากจะทำความดีใจไม่ยอมรับความดีก็เลยทำชั่วกับเขาไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำนะทุกคนคิดว่าความละอายความเกรงกลัวก็มีอยู่แต่ใจเนี่ยไม่เป็นใจซะเลยนะไม่เป็นกันเวลาทำชั่วนะทำไม พยามารกั้นมั่งสิเขาจะทำได้อย่าทำมาห้ามหน่อยทำความดีห้ามทำไมเวลาตายแล้วเนี่ยไปลงนรกเนี่ยก็บอกว่าทำไมไม่ทำความดีกับเขาอะไรกันเนี่ยนะเวลาทำความดีก็ไม่สนับสนุนเวลาทำชั่วแล้วก็จะมาจับผิดกันความชั่วนั้นก็ตกนรกกันไปซึ่งดูแล้วเนี่ยเรามีเสียกับเสีย นะทำความดีก็ห้ามทำความชั่วกับยุยงแต่เวลาทำแล้วกลับไปตกนรกเราเนี่ยมีแต่ว่าเสียกับเสียไม่มีได้ทำไมโลกรังแกเราอย่างนี้นะเหมือนก็ว่าเป็นความรังแกชนิดหนึ่งเป็นเหตุและผลสมควรแล้วที่เราจะออกจากทุกข์เพราะดูแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรต่อล้อต่อเถียงเขาได้เลย นะเหมือนก็ว่าอำนาจยิ่งใหญ่เหลือเกินว่า
เวลาทำชั่วเขายุยงเวลาทำดีเขาไม่ส่งเสริมแต่เวลาทำไปแล้วทำชั่วแล้วกลับมาลงโทษตัวเรานี่มีเสียกับเสียซึ่งไม่มีอำนาจอื่นที่จะต้านทานได้อันนี้แหละจึงว่าคนเราทั้งหลายต้องมาอาศัยคำสอนพระเจ้ามาชำระบาปนะมนทินอันนี้ซะ ทีนี้เรามาดูที่ว่าใจของเราเนี่ยละบาปอย่างไรละบาปอย่างไรให้จิตเราดีอย่างไรก็มาดูที่ว่าคำสอนพระเจ้าสอนอย่างไรทำอย่างไรทุกคนก่อนอื่นที่มาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็ผ่านการฝึกสมาธิมาไม่มากก็น้อยสมาธิคืออะไร สมาธิคือการรวบรวมจิตใจของเราให้นิ่งอะไรนิ่งเพราะว่าใจของเราไม่เคยนิ่งมาก่อนก็พยายามที่จะบังคับให้จิตของเรานิ่งด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งตามครูบาอาจารย์หรือสำนักที่สอนกันไปต่างหลายที่แล้วก็มุ่งหวังให้จิตนั้นสงบลงไป ถามว่าทำไมต้องบังคับถ้าไม่บังคับมันก็สงบไม่ได้ปล่อยให้สงบเองก็คงจะไม่มีวันนั้นแน่นอนจึงจะต้องบังคับอย่าว่าแต่บังคับเลยบังคับยังไม่สงบเลยไม่บังคับจะสงบได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจของคนเราที่ได้มาฝึกหัดขัดเกลากิเลสของเราก็คือมาฝึกทำสมาธิกัน ฉะนั้นหลายคนก็พยายามฝึกสมาธิเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงหรือให้จิตของเราตั้งมั่นเพราะจิตของเราเนี่ยไหลลื่นเหลือเกินนะไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่อยู่เลยนะทำให้เราเห็นว่าความวุ่นวายความสับสนของจิตใจของเรามีอิทธิพล ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงจิตให้เราให้ ให้เป็นตัวของตัวได้นั่นคือความทุกข์ของเราคนเราก็คือด้านจิตใจนี่เองทีนี้หลายคนที่มาฝึกสมาธินั้นก็พยายามด้วยความขมักขม้นนะบางคนก็ทำไปสู้ไปนั่งจนหลังขาแข็งนั่งจนที่แข็งขาแทบจะแตกจะหักก็ทนเอาทนเพื่อจะสู้กับอุปสรรคต่างๆ จิตยังไม่สงบเลยฝึกไปฝึกใหม่ๆเนี่ยจิตไม่ค่อยสงบเลยเนี่ยพยายามจับโน่นใส่นี่จับนี่ชะโน่นจับเหมือนปูจับปูใส่กระด้งนะมันจะไปอย่างเดียวจับมาวางอ่ะไปอีกแล้วจับทำไปทำไปทำไปเริ่มจะเริ่มจะสงบอ้าวขาเริ่มเจ็บอีกแล้วแข้งขาเริ่มปวดอีกแล้วที่แรกยังไม่ปวดเนี่ยจิตก็ดิ้นเหลือเกิน พอทำให้จิตเบาลงได้บ้างทีนี้ขาเริ่มปวดปวดเข้ามาปวดเข้ามาดิ้นอีกแล้วแทนที่จะสงบสักหน่อยกลับมาดิ้นต่อเพราะความเจ็บปวดนั้นอีกที่แรกก็ไม่เจ็บปวดก็ดิ้นเพราะอารมณ์ที่ยังใหม่อยู่แต่เมื่อนานเข้าไปหน่อยอ้าวดิ้นเพราะความเจ็บปวดอย่างนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยอุปสรรคต่างๆนานาเหล่านั้นก็เป็นการที่ฝึกตนของตนให้ ไปสู่ความสงบบางครั้งก็เห็นว่าสงบได้บ้างนิดๆหน่อยๆถึงไม่มากมายบางครั้งก็มากขึ้นบางคนก็ได้ดีฝึกได้ดีฝึกได้เยอะขึ้นแล้วก็พยายามที่จะรักษาสมาธินั้นไว้ให้มากที่สุดและสมาธิที่เราฝึกนั้นเนี่ยถ้า3 วันเนี่ยถ้าไม่เข้าไม่ออกสมาธิบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรานั้นปล่อยไปมากกว่าสมาธิที่เราทำนั้นน้อยกว่าถ้าเราปล่อยเกินไปมันคอยจะเสื่อมวันหลังจะเข้าไม่ได้ร่องรอยที่เข้าสมาธิมันคอยจะหายร่องรอยที่เราเคยเข้าเนี่ยมันถูกกลบไปแล้วนั่นคือปัญหาว่านักปฏิบัติจะเข้าสมาธิไม่ได้ฉะนั้นเวลาคนไหนได้สมาธิแล้วเนี่ย คนนั้นเหมือนเลี้ยงลูกยิ่งกว่าเลี้ยงลูกอีกนะทนุถนอมเลี้ยงอยู่เรื่อย
มันดูแลอยู่เลยมันดูแลอยู่เลยสามวันเนี่ยไม่ซักไม่ซ้อมไม่เข้าระหว่างเขาจะเป็นอื่นละฉะนั้นเหมือนเลี้ยงลูกแดงเลยฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเพียรสร้างก็ยากแล้วก็เพียรรักษาไว้ก็ยากอันนี้จึงเป็นว่าคนทำสมาธิเนี่ยพบความสงบก็รักษาความสงบนั้นยากมากเลย แล้วก็เมื่อได้ความสงบแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าจะแล้วนะเพราะความสงบนั้นน่ะมีคำว่าเข้าและออกนะมีเข้าและมีออกทีนี้เวลาเข้าไปก็ดีนะกว่าจะเข้าได้ก็ถูกสกัดกั้นด้วยอารมณ์ต่างๆเวลาจะออกเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ออกเลยไม่สกัดกั้นอะไรเมื่อออกมาแล้วเนี่ย เราก็จะไปทางไหนต่อก็จะไปทางเก่าต่อเมื่อไปทางเก่าต่อจิตเราไม่รู้จะไปไหนก็ไปเลอะกับอารมณ์เก่าๆอีกทำให้เราเนี่ยเปื้อนไปแล้วก็ไปอาบน้ำใหม่แบบนั้นแหละแล้วก็ไปคุกเขาต่อมันก็เปื้อนแล้วก็ไปอาบน้ำใหม่อยู่อย่างนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมสังเกตไหมว่าตอนที่เรายังไม่ทำสมาธินั้น จิตเราคิดอกุศลมากมายอยู่แล้วต่อมาเมื่อเราฝึกสมาธิขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราได้สมาธิบ้างแล้วเวลาจิตเข้าสมาธิก็ดีหน่อยเป็นจิตที่นิ่งมากแล้วก็ร่มเย็นสงบเย็นแต่เมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ย ดูความคิดที่เป็นอกุศลดูจะรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมอีกเราสังเกตไหมจนบางครั้งนะคิดว่าตอนที่ไม่ทำสมาธิดูเหมือนว่าความคิดต่ำๆเนี่ยดูมันจะน้อยกว่าแต่เมื่อเวลาทำสมาธิมาแล้วเนี่ยความคิดอกุศลแทรกซ้อนเข้ามาดูมันจะมากขึ้นเรื่อยๆอะไรกันเนี่ยเราสังเกตไหมว่าแล้วก็รุนแรง รุนแรงด้วยไม่ใช่น้อยทำให้เราคิดว่าเอ๊ะสมาธิเราก็ได้นะเราก็ทำนะทำไมเวลาออกจากสมาธิมาความคิดฝ่ายต่ำนี้ดูเหมือนจะแข่งดีขึ้นเราก็อีกเหมือนจะแซงหน้าสุดได้ซ้ำเหมือนก็วิ่งแข่งเราเลยทำให้นักปฏิบัติก็ยังสงสัยอยู่ว่าสมาธิของเราเนี่ยยังไม่มีผลอะไรเลยกับความคิดฝ่ายต่ำนั้น นะอันนี้ก็นักปฏิบัติก็คิดอยู่ว่าอะไรเนี่ยเราไม่มีสมาธิก็ว่าไม่มีมีบ้างแล้วเนี่ยความคิดไม่ดีนั้นก็ยังไม่ลดลาวาสอกทำให้เราเนี่ยยังมีภารกิจที่จะต้องเคลียร์ตรงนี้อีกคันจะเคลียร์อย่างไรอย่างไรอย่างไรด้วยวิธีใดๆจะด่าว่าบ้างสั่งสอนบ้างอบรมจิตนั้น จิตดูเหมือนไม่ฟังเราเลยเอาหูทวนลมซะอย่างนั้นแหละดูเหมือนว่าคำสั่งสอนที่เราสอนจิตนั้นว่าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ดูเขาว่าดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจเลยนะทำให้นักปฏิบัติก็งงงวยเหมือนกันว่าจะเอาไงดีแม้แต่สมาธิที่เราทำนั้นออกมาแล้วอยู่ในสมาธินั้นก็ดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดี แต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยความคิดไม่ดีนั้นก็เหมือนจะแซงหน้าอยู่เลยทำให้เราหาทางออกด้วยวิธีต่างๆเนี่ยไม่เป็นผลสำเร็จนะอันนี้นักปฏิบัติสังเกตจิตใจของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคงแก้ไม่ได้กับมังบางคนอาจจะคิดถึงขนาดนั้น เราอุตส่าห์ทำสมาธิเพื่อจิตใจของเราจะได้สะอาดบ้างดูเหมือนว่าเขาจะสกปรกไปใหญ่เลยสะอาดอยู่ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นแล้วเราจะทำยังไงต่อนะถึงแม้ว่าเรามีสมาธิแล้วก็ยังไม่จบเรื่องนี้เราจะทำไงดีอันนี้นักปฏิบัติธรรมก็ต้องคิดว่าทำยังไงดีทีนี้ การทำสมาธิของเรายังไม่พอเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งเท่านั้นเองนะ
อย่าคิดว่าขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จบแล้วไม่ใช่นะยังมีหลายขั้นที่เราจะต้องเดินการที่เราเดินขั้นเดียวเนี่ยยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยจึงเป็นการสะสางปัญหานี้ไม่ได้ทางนั้นต้องมีต่อไปอีกไม่ใช่แค่นี้อันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราจะต้องมีการเดินทางต่อ ไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิเท่านี้ก็พอแล้วยังไม่พอเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งของการกระทำเท่านั้นถ้าอย่างนั้นทำยังไงล่ะแสดงว่าเราทำสมาธิยังแก้เรื่องจิตคิดไปดีนี้ยังไม่ได้แล้วทำไงต่ออันนี้แหละที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะก็คือว่าเรายังไม่ได้อบรมมรรคนั่นเอง นะการที่เรายังไม่อบรมมรรคนั่นเนี่ยซึ่งเป็นกรรมวิธีที่จะต้องขจัดความคิดไม่ดีของเหล่านั้นออกไปเรายังไม่ได้อบรมเพียงแต่ว่าเราทำสมาธินั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนมรรคกับการทำสมาธินั้นเป็นคนละอย่างกันนะเป็นคนละอย่างกันถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย มรรคเดินอย่างไรนะทำอย่างไรให้เป็นคำว่ามรรคก็คือว่ามรรคเนี่ย เราจะเจริญเมื่อจิตออกสมาธิแล้วส่วนการทำสมาธิอยู่นั้นเวลาเข้าสมาธิอยู่นั้นไม่สามารถจะเดินได้เดินมรรคได้ทำไมเขาว่าเดินมรรค เพราะมรรคเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทางเดินอันประเสริฐเราจะได้ยินคำว่าทางเดินแสดงต้องมีทางแล้วก็มีสิ่งที่เดินจึงจะเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าทางนะมรรคมีองค์8ทางมีองค์8ประการนั่นเองฉะนั้นทางเนี้ย เราจะต้องมีการเดินทางขึ้นมาแต่เวลาทำจิตนิ่งนั้นเป็นการนิ่งยังไม่เดินเราจึงเรียกว่าสมาธินั้นเป็นการนิ่งอย่างเดียวยังไม่ถือว่าเดินแต่มรรคเนี่ยเป็นการเดินไม่ใช่การนิ่งอย่างเดียวจึงเรียกว่าสมาธินั้นอย่างหนึ่งมรรคก็เป็นอย่างหนึ่งการทำสมาธิของเรายังไม่ใช่มรรคมรรค เราต้องเดินอีกทีหนึ่งแสดงว่าสมาธิใดที่ยังไม่เดินมรรคยังไม่อบรมมรรคสมาธินั้นยังแก้ปัญหาเรื่องจิตใจของเรานั้นไม่ได้นะจิตใจของเราก็ยังมีอกุศลเยอะอยู่เลยอันนี้แหละจึงว่าเราทำสมาธิมาแล้วเนี่ยปัญหาก็ยังไม่จบเพราะการกระทำนั้นเรายังมีมากกว่านั้นอีกก็คือการอบรมมรรคนั่นเอง ทีนี้การอบรมมรรคเนี่ยทำอย่างไรเขาจะทำตอนที่จิตเราออกจากสมาธิมาแล้วทำไมต้องทำตอนที่ออกมาแล้วเพราะว่าตอนที่เข้าสมาธิจิตมันนิ่งอย่างเดียวมันไม่เดินเมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตเริ่มเดินทางได้เริ่มเคลื่อนไหวได้ เราจึงอบรมมรรคตอนที่จิตออกพอออกมาแล้วจิตเริ่มเดินทางได้เราก็อบรมตอนที่เขาเริ่มเดินทางได้นั่นเองตอนที่เข้าสมาธินี้จิตมันนิ่งอย่างเดียวไม่เดินไปไหนยังทำอบรมมรรคไปได้เพราะมรรคเนี่ยจะต้องเดินทีนี้ เดินมรรคเนี่ย เราจะต้องรอให้จิตนั้นออกมาจากสมาธิก่อน
เราถึงจะเดินมรรคได้เดินอย่างไรเราก็มาเรียนรู้กันตรงนี้ว่ามรรคเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจิตเราก็เดินทางอยู่ตลอดอยู่แล้วตอนที่เราไม่ทำสมาธินะเดินไปทางไหนล่ะเดินไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างซึ่งปกติของคนเราทั่วไปเนี่ยก็เดินทางอยู่แล้ว บางครั้งเราจะให้ความหมายของชีวิตว่าชีวิตคือการเดินทางนะมันก็เดินทั้งวันก็มันอยู่แล้วเดินทางจิตนั่นเองแต่ทีนี้ทางเส้นเดิมเส้นเก่านั้นน่ะมันเป็นทางผิด เป็นทางของมารเราเดินมานานทางเส้นนั้นท่านก็เรียกมรรคเหมือนกันนะท่านเรียกมิจฉามรรค มิจฉาแปลว่าผิดมรรคแปลว่าทางเดินผิดเราสังเกตไหมว่าคำว่ามรรคเนี่ยคือการเดินทางของจิตแต่ทุกคนที่เดินทางอยู่แล้วตอนที่ไม่ได้เข้าสมาธิหรือตอนออกสมาธิมาแล้วก็ไปเดินทางเส้นเก่าเส้นเก่าเหล่านั้นเป็นมรรคแต่เป็นมรรคผิดไม่ใช่มรรคถูกเป็นทางผิดนั่นเอง ทีนี้เราจะปิดทางเส้นนี้เสียไม่ให้เดินเราจะพาจิตไปเดินทางเส้นใหม่ซึ่งเป็นสัมมามรรคขึ้นมาแทนเท่ากับว่าทางเก่าก็มรรคทางใหม่ก็มรรคแต่เป็นมิจฉามรรคกับสัมมามรรคที่เราฟังสวดอภิธรรมเขาเรียกว่ามิจฉตธรรมะสัมมตธรรมะนะ มิจฉาตะคือทางผิดสัมมาตะคือทางถูกนั่นเองแสดงว่ามรรคเนี่ยก็เดินทางของจิตแต่ไม่ใช่เส้นเก่าเป็นเส้นใหม่เส้นเก่าเราเนี่ย เราต้องมารู้เส้นเก่าก่อนที่จะรู้เส้นใหม่เรามาศึกษาเส้นเก่าของเราก่อนว่าเส้นเก่าเป็นอย่างไรเส้นเก่าของเราก็คือว่า คนเราเกิดมาเนี่ยมีกายกับใจแล้วใจดวงนี้เนี่ยก็ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเมื่อไปแล้วเนี่ยไปสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์ในประตูเหล่านั้นทำให้เกิดอารมณ์มืดมากมายกิเลสมากมายก็จะเกิดขึ้นรวมทั้งความคิดไม่ดีอย่างที่เราพูดถึงนี้ด้วยก็เกิดขึ้นด้วยวิธีที่ว่าจิตเราเนี่ย ไปทางตาแล้วก็คิดไม่ดีไปทางหูคิดไม่ดีไปแล้วไม่ค่อยคิดดีเลยคิดแต่ไม่ดีอยู่เลยอันนั้นคือทางเส้นเก่าเส้นเก่าเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดเมื่อกระทบถูกต้องกับอารมณ์ภายนอก ความคิดไม่ดีก็พั่งพลูออกมาเขาเรียกว่าเป็นอกุศลเป็นรากเหง้าของอกุศลต่างๆก็คือราคะโทสะโมหะก็เป็นสัญลักษณ์ของกิเลสสามตัวนั้นเกิดขึ้นด้วยเพราะจิตเราไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเมื่อไปแล้วอกุศลต่างๆก็ทวีทับเข้ามาเรื่อยๆสะสมอยู่ในใจเรามาช้านาน จนที่มาจนเป็นที่มาของทุกวันนี้มีจิตของเราเนี่ยคิดอกุศลมากมายอันนี้เราต้องเข้าใจทางเก่าของเราก่อนที่จะเข้าใจทางใหม่เราก็ศึกษาทางเก่าก่อนเขาเรียกว่ารู้เราแล้วก็รู้เขาแล้วจะหาทางออกนะถ้าไม่เราไม่รู้เขารู้เราเนี่ยหาทางออกไม่ได้ทีนี้ก่อนเราจะรู้ทางถูกก็รู้ทางผิดก่อนว่า ทางเดินของเราที่ทุกคนเดินอยู่ในโลกนี้เนี่ยเป็นทางผิดทุกคนเลยเป็นทางผิดทุกคนเลยมีหน้าผิดนี่เองทำให้จิตเราวิปริตอย่างนี้เราเข้าใจแล้วว่าจิตที่เราเนี่ยห้ามไม่อยู่ห้ามไม่ฟังจะคิดไปทางฝ่ายต่ำอย่างเดียวเนี่ยเพราะเราเดินทางผิดมาตลอด ทำให้เป็นผลเกิดขึ้น
อย่างที่เราได้รับกันนี้เองแสดงว่าทางเส้นนี้เนี่ยทุกคนเดินทุกคนเป็นหมดเลยใจของเราวิปริตผิดเพี้ยนคิดแต่ทางไม่ดีอยู่เนืองนิดนะทำให้เราเห็นว่าความคิดไม่ดีเหล่านี้เองเป็นความคิดที่เรารังเกียจเหลือเกิน แบ่งเป็นสามประเภทสามตัวใหญ่ๆท่านเรียกว่าวิตกสามอย่างหนึ่งคิดไปทางกามเขาเรียกว่ากามวิตกคือคิดลามกนั่นเองนะสองพยาบาทวิตกความคิดที่จะปองร้ายหรือผูกโกรธหรือว่า ความคิดปฏิญาต่อต้านต่อคนอื่นคือคิดความลักษณะไม่พอใจใครคนอื่นไม่พอใจสิ่งที่เราประสบนั่นเองสามคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นๆด้วยวิธีต่างๆสามอย่างนี้เท่านั้นในบรรดาความคิดมากมายถ้ารวมประเภทแล้วมีสามประเภทก็คือกามวิตกคิดถึงเรื่องลามก พยาบาทวิตกคิดไปทางที่ไม่พอใจแล้วก็วิหิงสาวิตกก็คือคิดไปทางที่จะเบียดเบียนซึ่งทางสายนี้เนี่ยเต็มไปด้วยวิตกทั้งสามนี้เป็นอกุศลของเราคำว่าจิตไฟตามนี้ก็คือสามตัวนี้เท่านั้นนะทำให้มีอยู่เลยแล้วก็มีต่อไปถ้า เราเดินทางเส้นนี้ต่อไปเราก็คงไม่พ้นเขาแน่นอนทำให้เราเนี่ยอยู่ในอิทธิพลของเขาต่อไปนักปฏิบัติถึงแม้จะทำสมาธิออกมาแล้วเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมาเดินทางเส้นเก่าที่เรามีอยู่แล้วก็มีเหมือนเดิมดีไม่ดีจะมากขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำอย่างที่เคยพูดให้ฟัง ว่าเอ๊ะทำสมาธิทำไมความคิดไม่ดีมันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำรู้เหมือนว่าเมื่อก่อนไม่ได้ทำสมาธิดูมันจะน้อยหน่อยอันนี้แหละจึงว่าสมาธิของเรานั้นก็ยังกลับไปสู่ทางเดิมนั้นอีกมิหน้ามันถึงได้มีนะความคิดอกุศลต่างๆนั้นไม่ได้ลดลาวาสอกให้เราเนี่ยให้หมดไปเลยแสดงว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย เท่ากับเส้นเก่าของเราเนี่ยเป็นทางที่ไม่ดีเลยเป็นทางผิดให้ปิดทางเส้นนี้เสียขนาดถึงต้องปิดเลยนะเพราะอะไรเพราะเราเดินมานานแล้วเราได้ผลลัพธ์มาหมดแล้วว่าทางนี้ไม่มีดีเลยมีแต่ทางเสียซึ่งเป็นเหตุผลเพียงพอที่ว่าเราจะต้อง เลิกการเดินทางเส้นนี้เสียฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อเราเดินทางไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเราเกิดมามีตัวก็มีตามีตัวก็มีหูจมูกลิ้นกายใจก็ใช้งานเมื่อใช้เข้าทางเขาหมดเลยแสดงว่าเขาวางหมากไว้หมดแล้วว่าเราเกิดมาเอาตาไปนะเอาหูไปนะเอาจมูกลิ้นกายใจเองต้องใช้งานนะวางทางไว้ แล้วก็วางอารมณ์โปรยปลายไว้ในโลกนี้เพื่อจะคู่กับตาเราคู่กับหูเรานั่นคือทางของมารนะมารจึงว่ามีอิทธิพลในใจเรามากทีเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อจิตเราไปปุ๊บเนี่ยอะไรมีผลตอบมาที่ว่าเราเดินทางเส้นนี้มาเนืองนานแล้วเนิ่นนานแล้วเนี่ย ทำสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นมาก็คืออหิริกะอโนตตปะทำสองอย่างนี้จะงอกงามมากในทางเส้นนี้ก็คืออหิริกะอโนตตปะอหิริกะคืออะไรอหิริกะคือความไม่ละอายอโนตตปะคือความไม่เกรงกลัว ไม่ละอายอะไรไม่ละอายต่อความชั่วไม่กลัวต่อการทำบาปทั้งหลายเราถึงได้กล้าทำบาปแล้วก็
ทำไปด้วยความไม่ละอายไม่กลัวเมื่อเป็นอย่างนี้ศีลของเราก็จะหมดไปเขาเรียกว่ากายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีศีลทางใจเพราะทางใจไม่ดีกายวาจาก็ไม่ดีตามเมื่อไม่ดีทั้งสามนั้นเขาเรียกว่าทุจริตสาม แสดงว่าอหิริกะอโนตตัปปะเนี่ยทำให้ทุจริตสามนี้งอกงามนะงอกงามเมื่อทุจริตสามนี้งอกงามก็อย่างนิวรณ์ห้าให้งอกงามนิวรณ์ห้าคืออะไรนิวรณ์ห้าคือเครื่องสกัดกั้นความดีสกัดกั้นแม้แต่ทำสมาธิของเราก็ไม่ให้ผ่านเขาเรียกว่านั่งสมาธิข้ามนิวรณ์ไง นิวรณ์เนี่ยทำสมาธิก็ต้องเจอเขาไม่ทำก็ต้องเจอเขาทำก็เจอไม่ทำก็เจอนิวรณ์ห้าคืออะไรนิวรณ์ห้าแปลว่านิวรณ์เนี่ยแปลว่าเครื่องสกัดกั้นมีห้าอย่างหนึ่งกามฉันทะกามก็ทั้งหลายก็มากมายในใจเราสองพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความอาฆาต มากมายในใจเราสามถินมิทะความง่วงเหงาเหานอนนะคนกิเลสมากได้ง่วงมากนะหลับมากนะแล้วก็ อุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีมากข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยว่า ทางไหนถูกทางไหนผิดไม่รู้ข้าสงสัยไปหมดอะข้าไม่รู้ทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนหมดเลยไม่เข้าใจทั้งนั้นเลยห้าอย่างนี้ย่อมงอกงามเมื่องอกงามแล้วนิวรณ์ห้างอกงามแล้วก็ยังอวิชชาให้งอกงามอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติ นะไม่รู้ข้อปฏิบัติการออกจากทุกข์ได้อันนี้แหละจึงว่าเป็นที่งอกงามแสดงว่าทางเส้นเก่าของเหล่านั้นทุกคนที่เดินอยู่เนี่ยมาช้านานสิ่งเป็นอกุศลเหล่านี้จึงงอกงามในใจเราทุกคนก็เพราะว่าเราเดินทางเส้นเก่ามาตลอดนั่นเองซึ่งบัดนี้เราเห็นว่าเรามาทำสมาธิแล้วเนี่ย เราจะกลับไปถูทางเส้นนั้นอีกเราก็ไม่ต่างจากการที่ว่าเมื่อตัวเราเลอะแล้วเนี่ยเรามาอาบน้ำแล้วก็ลงไปเลอะใหม่อีกแล้วก็มาอาบน้ำอีกคงจะไม่สะอาดแน่นอนเหมือนกับว่าตอนที่เราเข้าสมาธินั้นใจเราสะอาดแต่เวลาออกไปแล้วไปเลอะกับไอ้พวกนี้อีกแล้วเช่นว่าเอาตอนนี้นะเราจะมานั่งสมาธิกันนะ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเช้าก็ดีเย็นก็ดีนั่งสมาธิเอ้าไล่จับปลิงไล่จับจิตเราจับได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างก็แล้วแต่หลังจากเรานั่งสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างหลังจากการเลิกทำสมาธิเราก็ปล่อยจิตไปจิตมันก็ไปเลอะทั้งวันเลยเช่นว่าเราทำเช้ากลางวันก็ไปเลอะก่อน ถึงตอนเย็นๆมาทำวัดสวดมนต์ก็มาไล่จับมันใหม่มาอาบน้ำให้มันหน่อยให้มันหน่อยเมื่ออาบแล้วกลางคืนปล่อยให้หลับไปมันเลอะอีกกับความฝันเลอะเทอะไปหมดเลยอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนกับสมาธิมาอาบน้ำหน่อยปล่อยไปก็เลอะใหม่แล้วก็มาอาบไปก็เลอะใหม่การทำอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาความเจริญได้ นะถึงได้ว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยถ้าไม่เข้าสมาธิสัก3 วันเดี๋ยวเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรเพราะจิตไปมากกว่าที่มันหยุดน้อยกว่าซึ่งการหยุดนั้นน้อยเกินไปการไปนั้นมากเกินไปทำให้ดึงสมาธิของเราให้เสื่อมนะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำสมาธิของเรายังไม่พอเราจะต้องมีการมาอบรมมรรคอีกทีหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้นสมาธิของเราจึงเป็นการกระทําเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเวลาจิตออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยว่าทางเก่าของเราเนี่ยเป็นอันตรายฉะนั้นเราใช้สติกั้นไว้อย่าให้จิตไปเพราะทางเส้นเก่านั้นเป็นทางผิดแล้วเป็นทางที่เราเต็มไปด้วยอกุศล แล้วเราก็บ่นกับตัวเองทุกวันว่าทำไมคิดไม่ดีอยู่เลยก็เราเดินทางเส้นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราอยากจะให้ความคิดไม่ดีของเราสิ้นไปเปลี่ยนเส้นทางใหม่เลยเส้นทางเก่านั้นไม่สามารถจะชำระล้างจิตให้เราเนี่ยให้สะอาดในเส้นทางนั้นเลยเส้นทางนั้นได้เลย เปรียบเหมือนว่าเรากำลังจมอยู่ใน บ่อที่สกปรกเหมือนกับว่าเราจมอยู่ในสระอันหนึ่งที่มันสกปรกใครจะคิดว่าเราอยู่ในสระนี้เนี่ยเราจะล้างตัวให้สะอาดท่ามกลางในสระนี้เราจะจมอยู่ในสระนี่แหละเราจะล้างตัวไปด้วยความให้ตัวเองนั้นจะสะอาดด้วยแต่ตัวเองก็ต้องจมไปด้วยแต่ตัวเองก็จะ ล้างตัวเองไปด้วยในท่ามกลางนั้นไม่สามารถจะทำได้เลยนะเหมือนกับเราลอยอยู่ในสระที่สกปรกมากดำเคลอะไปหมดเหมือนน้ำคล้ำแล้วใครจะคิดว่าถ้าเราจะทำตัวให้สะอาดภายในสระนั้นโดยที่ไม่ขึ้นจากสระก่อนเป็นไปไม่ได้นะแสดงว่าสระนั้นต้องทิ้งเลย เราต้องไปลงสระใหม่ที่น้ำใสสะอาดกว่านั้นเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องไปลงตอนนั้นลงตรงนั้นไม่ได้เพราะตรงนั้นมันได้แค่นั้นแหละอันนี้อุปมาให้ฟังว่าทางเส้นเก่าเนี่ยใครๆคิดว่าเราจะอยู่ทางเส้นเก่านี่แหละแล้วก็จะทำให้จิตอกุศลที่มีอยู่ในให้หมดไปคนนั้นจะไม่มีความพบความสำเร็จได้เลยเพราะทางเส้นเก่าเราไม่สามารถ จะชำระล้างได้เราจึงได้บ่นทุกวันว่าจิตเรานี่คิดไม่ดีตลอดแล้วก็คิดไม่ดีนี่เองฉายแววไปสู่นรกด้วยเราก็กลัวสิกลัวแต่ว่ามันก็มีน่ะจะทำยังไงอยากจะเอาออกน่ะทางเดียวเท่านั้นก็คือปิดซะทางเส้นนี้เพื่อจะได้รับคำสอนในวันมาฆบูชาที่บอกว่าจงละบาปทั้งปวง จงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมถ้าไม่งั้นเราไปไม่ได้นะทีนี้เราต้องเปลี่ยนสระใหม่แล้วล่ะสระนั้นใสสะอาดน้ำไม่สกปรกเราจะไปล้างไปอาบชำระตนตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมาก็ดีอยู่ในสระก็ดีเราสะอาดทั้งหมดเลยได้และสระนั้นอยู่ที่ไหนล่ะสระนั้นเนี่ยก็คือตัวเหล่านี้เอง ฉะนั้นเท่ากับว่ามรรคทางเดินใหม่นั้นเนี่ยท่านให้เอาจิตของเราเนี่ยเดินทางตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าในตัวของเหล่านี้เองเดินทางอยู่ในตัวเหล่านี้นี่คือทางเส้นใหม่ซึ่งทางเส้นนี้เนี่ยจะมาแก้ทางเส้นเก่าและทางเส้นเก่าเราจะปิดซะแล้วก็เดินทางเส้นใหม่นี้แล้วก็ให้อยู่ทางเส้นใหม่ไปเลยทางเส้นเก่าปิดตายไปเลยไม่ ไม่เข้าไปอีกแล้วเราจะพบความพ้นทุกข์ได้แล้วจิตของเราที่เป็นอกุศลทั้งหมดจะไม่เหลือเลยสะอาดมากตรงนี้ไม่เคยมีเลยจิตที่คิดไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนจะค่อยๆอ่อนลงไปอ่อนไปในท้ายจะไม่เหลือเลยถ้าอย่างนั้นแล้วทางนี้เป็นทางชำระล้างท่านถึงบอกว่าตบะ ไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างให้หายมลทินได้ตบะคือการกระทำของเรานี่ที่ฝึกไปนี่เองก็คือมรรคเองฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยหวังว่าจิตใจของเราจะพ้นจากจิตที่เป็นอกุศลที่คิดไม่ดีซะเราต้องมาทางเส้นนี้เท่านั้นไม่งั้นไม่ได้ทางนี้เป็นสัมมามรรค พูดง่ายๆก็คือว่าเราคิดถึงเขานั่นเป็นมิจฉามรรคตอนนี้เรามาคิดถึงเราเป็นสัมมามรรค
เมื่อก่อนเราคิดถึงเขาตลอดในโลกนี้มีแต่ว่าคิดถึงเขาแต่ไม่เคยคิดถึงเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนนี้เปลี่ยนใหม่ซะคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่า วันหนึ่งเราจะคิดถึงตัวเองเท่านั้นจิตท่องเที่ยวอยู่ในหัวถึงเท้าถึงหัวนี้เท่านั้นเราจะไม่เอาจิตเราเนี่ยคิดไปถึงเขาเลยเปลี่ยนสะเสียสะนั้นไม่ต้องสนใจแล้วปิดตายเลยถ้าเราชนะได้เราพ้นทุกข์ได้แน่นอนโอ้เราต้องโค่นล้มระบบเดิมเลยเหรอนี่ใช่เพราะระบบเดิมนั้นเป็นของมารหมดเลยมารหมดเลย มารทั้งห้าเลยอยู่ตรงนั้นเราเข้าไปอยู่ในซุกอุ้งปีกเขาเขาถึงได้ข่มขี่เราด้วยต่างๆนานาเหมือนกับว่าเราไปอาศัยของเขาเขาจึงประทุษร้ายเราทุกอย่างถึงได้บอกว่าทำไมโลกนี้โหดร้ายขนาดนี้เวลาทำดีทำไมไม่ส่งเสริมแต่เวลาทำชั่วส่งเสริมจังแล้วเมื่อทำไปแล้วเอาเราไปตกนรก เขาทำไมข่มเหงเราอย่างนี้เวลาทำดีน่าจะส่งเสริมเวลาทำชั่วควรจะการไว้ถ้าเราฝืนทำชั่วเออเอาเราไปตกนรกก็ยังว่าดีก็สมเหตุอยู่นะเพราะว่าความดีเนี่ยเขาให้ทำแต่ความชั่วเนี่ยเขากั้นแต่นี้ไม่เวลาความดีนี่ขวางเต็มที่เลยสังเกตไหมเวลาทำความดีเนี่ยมันคอยจะทะเลาะกับตัวเองก่อนทั้งที่ทำไปนะฝืนไปกับเขาเท่านั้นเอง พอจะได้ดีกับเขาบ้างและทุกครั้งที่ทำฝืนทั้งนั้นเวลาไม่ดีเนี่ยคิดไม่ดีเนี่ยเอาใหญ่เลยส่งเสริมเลยนี่คือความที่เราเสียเปรียบทุกประตูเพราะอะไรเพราะเราเดินทางเส้นเดียวกับทางของมารฉะนั้นทางเส้นนั้นเป็นของมารปิดซะมันเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินว่า เราจะปิดต้องปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจเลยหรือเนี่ยใหญ่มากจนที่ว่าไม่ให้จิตเนี่ยไปเลยมันถึงได้ทำความเพียรถึงเอาเป็นเอาตายไงมันถึงได้โค่นล้มอำนาจเก่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเคยอยู่ตรงนั้นมานานแล้วอยู่ๆเราจะมาปิดกั้นเส้นทางเก่าที่เราเคยอยู่เคยนอนเคยอาศัยนั้น ไม่ใช่เป็นการง่ายเลยทีเดียวฉะนั้นนักปฏิบัติถึงว่าทุกความเพียรที่ย่างก้าวนั้นเป็นการต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อจะหนีทางเส้นเก่าแล้วไปสู่ทางเส้นใหม่นี่แหละคือความเพียรของเราแม้แต่ว่าโอวาทปาติโมกข์ก็กล่าวถึงความเพียรด้วยว่าขันติเป็นความอดทนนะความเพียรเนี่ยต้องทน อดทนมากๆนะเป็นตบะธรรมที่เยี่ยมยอดทนทุกอย่างเท่ากับว่าเรามาต่อสู้กับความเคยชินของเราดั้งเดิมกับความที่จะไปทางเส้นใหม่ที่ยังไม่เคยชินเลยนั่นเองถึงได้ว่านักปฏิบัติที่จะเหน็ดเหนื่อยมากที่สุดนะไม่ใช่การทำสมาธิอย่างเดียวเราจะต้องมาต่อด้วยมรรคอีกทีหนึ่งถ้าสมาธิอย่างเดียวเนี่ย ก็ไม่อบรมมรรคเราก็จะไปไหนไม่ได้ฉะนั้นมรรคจึงเป็นขั้นตอนต่อไปที่หลังจากที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยเรายังไม่พอตอนที่จิตออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะปล่อยออกไปข้างนอกเลยเราไม่ให้ปล่อยดึงจิตมากลับมาที่ตัวเราหัวเท้าทีนี้ตัวเราหัวเท้าเนี่ยซึ่งเป็นความห่างเหินมาตลอดทำให้จิตเรากับตัวเราเนี่ย เหมือนไม่เห็นกันและกันมาก่อนเหมือนอยู่ไกลกันเหลือเกินเราห่างเหินตัวเองมานานแต่คนอื่นเนี่ยไกลแสนไกลคิดถึงเขาปั๊บเดี๋ยวเห็นเลยตัวเราใกล้แสนใกล้คิดเท่าไหร่มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นสักทีดูสิว่าของไกลเป็นของใกล้ของใกล้กับเป็นของไกลทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะจิตของเราเนี่ย อยู่กับเขามานานเขาจะไกลขนาดไหนเราไปได้ก็แล้วกันฮะแต่ตัวของเราเนี่ยห่างเหินห่างตัวเราใกล้นิดเดียว
จนที่ว่านอนห่มผ้าพื้นเดียวกันไม่เคยเห็นกันเลยนะมันเป็นเรื่องความลึกลับที่ตัวเองเนี่ยบดบังตัวเองซะจนมิดทั้งตัวเองก็มีดีแต่เราไม่พบความดีของตัวเองมัวแต่เที่ยวเล่ร่อนไปสู่ภายนอกจิตเราเนี่ยเล่ร่อนไปสู่ภายนอกทิ้งครูหาเอาไว้ จิตที่มีครูหาแต่ไม่เคยอยู่ครูหาทิ้งครูหาไว้เล่ร่อนไปข้างนอกมานานนักเราทุกข์เหลือเกินกับความที่เป็นไปอย่างนั้นชีวิตจึงมีความทุกข์จึงแสวงหาทางดับทุกข์ก็เพราะเหตุนี้เองทีนี้ทางเส้นใหม่นี้เขาเรียกว่ามรรคมรรคนี่คือการเดินทางมาหาตัวเองนั่นเองคิดถึงเขา นั่นเป็นชิดมิจฉามรรคคิดถึงเราเป็นสัมมามรรคฉะนั้นมรรคจึงเป็นการเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ท่องเที่ยวอยู่ในแค่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวห้ามออกจากนอกเหนือนี้เมื่อก่อนไปท่องเที่ยวกับคนอื่นโลกมันกว้างพอที่มันจะโลดแล่นอย่างสบายแต่บัดนี้เรามาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานะ ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรามันแคบกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราอยู่ข้างนอกนี้มันกว้างเราจับไม่ไหวไล่ไม่ทันแต่บัดนี้เราจะเอาจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้านี้มากๆทำตรงนี้บ่อยๆให้อยู่ตรงนี้ แล้วก็พยายามให้เห็นแจ้งตัวเราซะทำไมต้องเห็นแจ้งเพราะว่าขณะนี้เรามองในตัวเองไม่เห็นเลยมันมืดทำไมมันมืดอ่ะเพราะไม่เคยทำเลยแล้วทำไมคนนึกถึงคนอื่นทำไมเขาชัดล่ะแจ้งล่ะเพราะทำประจำมันก็เลยชำนาญมันก็เลยแจ้งคำตอบมีแค่นี้เองว่า สิ่งที่ใดที่เราเคยทำประจำสิ่งนั้นก็ชำนาญในสิ่งนั้นก็เลยแจ้งในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ไม่เคยทำเลยมันก็บดบังอยู่ที่มืดเอาละตอนนี้ไปไอ้ที่แจ้งเนี่ยเราจะปิดให้มืดซะไอ้ที่มืดเนี่ยเราจะเปิดให้แจ้งซะให้กับด้านกันอันนี้คือมรรคนะเท่ากับมรรคเนี่ยเป็นทางเดินเส้นใหม่ที่นักปฏิบัติทำทั้งหลาย จำเป็นจะต้องมาเดินเดินตอนไหนล่ะเดินที่เราตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้วตอนในสมาธินั้นมันนิ่งอย่างเดียวเดินไม่ได้ก็ปล่อยมันนิ่งไปก่อนนะทีนี้เมื่อเราจิตออกจากสมาธิมาเนี่ยมันจะไปข้างนอกเราหยุดไปเลยแล้วก็มาจิตมาวกมาสู่ตัวเราเองกรณีที่คนมีสมาธิมาแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เนยก็ไปพักสมาธิ เวลาออกมาก็ทำอย่างนี้ต่ออยู่สองตำแหน่งนี้เท่านั้นนะแล้วเวลาเข้าสมาธิเนี่ยมันเป็นเวลาที่ไม่มากนักเช่นว่าวันหนึ่งเนี่ย10-20%แต่โดยมากแล้วจะออกมานอกสมาธิแล้วก็อบรมมรรคทั้งวันเช่นว่าตอนเช้าเรามานั่งสมาธินิ่งหลังจากนิ่งแล้วเนี่ยออกจากสมาธิเราก็มาพิจารณากายตลอด พิจารณากายตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นเย็นแล้วก็มาลบในสมาธินิ่งแล้วออกจากเย็นมาแล้วเนี่ยก็พิจารณากายต่อไปถึงเช้าเชื่อเหลือเกินว่าสมาธิของเรามีแต่โตอย่างเดียวไม่เสื่อมเมื่อก่อน3 วันเนี่ยถ้าไม่ทำเสื่อมแล้วแต่ถ้าทำอย่างนี้มีแต่เจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมเลย เพราะอะไรเพราะวันๆหนึ่งเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่แค่หัวเท้าเองไม่ให้ไปที่อื่นจึงทำให้ระบบเนี่ยอยู่ในระบบที่ถูกต้องทำให้จิตของเราเนี่ยมีแต่ว่านับวันคืนที่เจริญถ่ายเดียวส่วนคนที่ไม่เคยทำสมาธิมาหรือทำสมาธิมาแล้วก็ตามแต่สมาธิหายไปแล้ว ก็ไม่เป็นไรให้พิจารณาไปเลยนะอันนี้ก็คือได้เหมือนกันถ้า
เขาก็ว่าทางที่เส้นนี้เนี่ยมรรคเนี่ยถึงคนนั้นไม่ผ่านสมาธิมาก่อนก็พิจารณาได้เลยเดี๋ยวก็มีสมาธิขึ้นมาเองหรือคนที่ผ่านสมาธิมาแล้วแต่สมาธิมันเสื่อมไปแล้วตอนนี้ทำไม่ได้แล้วก็พิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิก็มาเองสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิก็พิจารณาไปเลยก็ได้ หรือคนที่มีสมาธิเนี่ยเข้าสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาก็ได้นะแสดงว่าเข้าสมาธิก่อนมาพิจารณาก็ดีหรือพิจารณาไปเลยก็ดีก็อยู่จุดเดียวกันก็คือมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการทำที่จิตอยู่ในภาวะปกติจึงใช้สติกับปัญญาเพราะจิตมันออกจากสมาธิมาแล้วนี่ สมาธินั้นก็เป็นสมาธิเล็กน้อยเท่านั้นเองที่รักษาอยู่เขาเรียกว่าสติมากกว่านะสตินั้นก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองกับมรรคอันเดียวกันฉะนั้นภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดกิเลสมากที่สุดและภาวะนี้ก็จะเป็นภาวะที่ดับกิเลสมากที่สุดก็คือภาวะที่จิตที่คิดได้นี่เองแล้วทีนี้ว่าเราเนี่ย เอาจิตมาเดินทางในตัวเราหัวเท้าเนี่ยจะเดินทางอย่างไรจะเห็นอย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายว่าการเดินทางหรือเอาจิตเนี่ยมาดูตัวเราเนี่ยมีเป้าหมายว่าต้องให้แจ้งเป็นเป้าหมายที่เรามุ่งหวังว่าจะทำให้แจ้งเราจะแจ้งได้อย่างไรแจ้งได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้อุบายต่างๆนะอุบายต่างๆเช่นว่าถ้าคนที่ทำสมาธิมาเนี่ยเรามักจะเห็นนิมิตนะนิมิตคืออารมณ์ที่เราคิดไปในท่ามกลางที่ยังมีสมาธิอยู่เลี้ยงอยู่กึ่งความคิดกึ่งอารมณ์จะมีนิมิตขึ้นมา แล้วพยายามแปลงนิมิตเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นตัวเองเป็นนิมิตของตัวเองแล้วแปลงนิมิตของตัวเองแล้วให้น้อมนิมิตนั้นมาเห็นตัวเองอีกทีหนึ่งเป็นร่างจริงนี้นะถ้าไม่แปลงมาเนี่ยจิตเราจะลอยตัวแต่สำหรับคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีนิมิต ให้ใช้สัญญานะให้ใช้สัญญาสัญญาคืออะไรสัญญาคือสิ่งที่เราจำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมล่ะอ๋อจำได้แล้วสมมติตัวเองเหมือนคนตายนั้นสิอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญา สัญญาคือสิ่งที่เราจดจำมาสิ่งที่เราผ่านพบในโลกนี้ในรูปแบบต่างๆว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเอามาเป็นอุบายให้สมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นนะสัญญาเหล่านี้เนี่ยก็มีอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาสัญญามากมายที่พระเจ้ากล่าวไว้มากมายนะ สัญญา10ประการก็มีมากกว่า10ก็มีน้อยกว่า10ก็มีแล้วแต่พุทธเจ้าจะยกขึ้นมาซึ่งจะเป็นอุบายให้เราเนี่ยนำไปสู่การเห็นแจ้งสมมุติว่าเราไปเห็นคนตายในหนังสือบ้างหนังสืออสุภะบ้างหรือไปเห็นคนตายจริงๆคนเราคงจะผ่านพบบ้างนะแล้วสมมุติว่าเราเหมือนคนตายนั้นเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะ เรานึกถึงเราแต่อาศัยอุบายเขาเท่านั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเอาเขามานึกเนี่ยเอาคนตายมานึกเดี๋ยวเราก็จะกลัวนะไม่กล้านึกถ้านึกไปแล้วก็ไม่ใช่ตรงประเด็นที่เราต้องการเพราะว่าเราต้องการเห็นตัวเองไม่ใช่เห็นเขาไม่ให้เห็นใครแต่เราเห็นตัวเองไม่ได้ก็เอาแค่อุบายเข้ามา เราเอาอุบายเข้ามาเราฉะนั้นเราอาศัยเขาด้วยแค่อุบายแต่การกระทำนั้นต้องเป็นร่างเราเพราะจุดประสงค์ของเราคือต้องการเห็นตัวเองจะเอาคนอื่นมาคิด
ทำไมล่ะเพราะคนอื่นก็เป็นคนอื่นอยู่ดีก็ไม่ใช่ตัวเองสิแต่ทีนี้เราคิดตัวเองไม่ได้ไม่ถูกไม่ออกก็เลยแค่เอาอุบายเข้ามายืมอุบายเข้ามานั่นคือนักปฏิบัติต้องเข้าใจแค่ว่าเอาแค่อุบายคิดเราอุบายเขานั่นเองนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำทั้งกลางวันกลางคืน ตอนที่เราออกสมาธิมาแล้วตอนที่เราอยู่ในภาวะจิตปกตินะทำอย่างเนี้ยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำแล้วพยายามที่จะให้จิตของเรานั้นเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งโดยเพียรพยายามเฟ้นว่าภาพเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีรูปลักษณ์อย่างไรเฟ้นให้ออกนะเฟ้นวิเคราะห์วิจัย เขาเรียกว่าวิจยะเป็นวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเฟ้นธรรมซึ่งตัวเรานี่ยังเลอะอยู่ยังเลือนอยู่ไม่เห็นแจ้งเราจะทำยังไงให้มันชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาด้วยอุบายใดการกระทำนั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะนะเป็นองค์ของโพชฌงค์นะเมื่อเราพิจารณาตัวเราด้วยอุบายใดเฟ้นว่าไม่เห็นยังให้เห็นเห็นด้วยวิธีใด แล้วเห็นแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้นะเห็นตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้น้อยๆก่อนก็ได้จะมากก็ได้จะน้อยก็ได้อยู่ที่ความสามารถของคนนั้นเอาละเท่านี้เอาละวันนี้เราจะเดินมรรคกันก็คือว่าเราจะเอาจิตมาอยู่ในตัวเราให้ได้หาเรื่องที่จะอยู่ในตัวเราเพราะทางที่ถูกนั้นคือตัวเราเป็นมรรค เป็นสัมมามรรคท่านั้นพุทธเจ้าเนี่ยสอนภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บวชมาก็ให้ละให้เธอจิตไว้ที่ผมนะเกศาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังให้ภิกษุทั้งหลายที่บวชมาให้เอาจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนหาลูเอ็นอัติกระดูกอยู่ในอาการ32ของเรา ไม่ให้พิสุนั้นเอาใจไปอื่นไปคิดถึงคนอื่นเดี๋ยวก็จะศึกซะหรอกนะอยู่ข้างนอกไม่ดีถ้าพิสุนั้นหรือสมณะนั้นเอาจิตอยู่ในตัวเราหัวเท้าพิสุก็อยู่ได้สบายเพราะใจไม่ไปตัวก็ไม่ไปเพราะใจไปตัวก็จะไปฉะนั้นพิสุจึงเป็นพิสุขึ้นมานะนักบวชนักพรตก็เป็นนักพรตที่บริบูรณ์ในที่สุด เพราะจิตของท่านไม่ได้ออกข้างนอกเลยวันๆคิดแต่ในตัวแต่ทางโลกวันๆคิดแต่คนอื่นซึ่งเป็นคนละทางกันทางนี้เขาเรียกว่ามรรคนะจงรู้เถอะว่ามรรคเนี่ยคือการเดินทางเส้นใหม่เดินอยู่ในตัวเราหัวเท้าคนอื่นเยอะแยะเราคิดได้ตัวเราคนเดียวจะคิดไม่ได้อย่างไรนะ คนอื่นมารู้กี่คนกี่ร้อยกี่พันคนเราคิดได้หมดแต่เราคนเดียวร่างเดียวกว้างก็ศอกหนึ่งยาวก็วาหนึ่งหนาก็คืบหนึ่งทำไมจะไม่ได้นะแต่มันก็ยากน่ารู้นะยากมากๆเพราะการทำอย่างนี้เป็นการที่เราไม่เคยทำเลยอ่ะมันเป็นการฝืนใจสวนกระแสทวนกระแสไม่ใช่น้อย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็เริ่มอบรมมรรคไปเวลาจิตของเราเริ่มอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตัวเราเช่นว่าเรานึกถึงผมของเราจิตเราก็อยู่ที่ผมอยู่ที่เล็บที่ฟันไม่ต้องเรียงนะไม่ต้องว่าผมก่อนแล้วก็ไม่ต้องว่าเล็บขนฟันผมขนเล็บฟันหนังเรียงตามลําดับไม่ต้องเรียงไม่ต้องเรียงจะเอาไหนก่อนก็ได้ไม่เอาผมเลยเอาอย่างอื่นเลยได้ไหมได้หมดไม่ต้องเรียง แล้วบางคนต้องไล่ต้องหัวถึงเท้าเล่าหัวเท้าถึงหัวไล่ไปไล่มาไม่ต้องไล่ก็ได้ไล่ก็ได้เอาเป็นว่าขอให้อยู่ในตัวเรานะจะนิ่งอยู่กับที่นั่นก็ได้จะ จะเคลื่อนตัวก็ได้ไม่ว่ากันถือว่าทางไหนก็ได้เป็นอันว่าขอให้จิตเราอยู่ในตัวเราใช้ได้หมดนะจะอยู่กับที่ก็ได้จะอยู่เดินท่องที่เดิน เดินทางไปทั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเดินไปทางขวางก็ได้ทั้งเบื้องต่ำเบื้องบนเบื้องสูงก็ได้ขอเป็นว่าอยู่ในตัวเราใช้ได้หมด
ไม่ผิดนะเอาอย่างหนึ่งก็ได้สองอย่างก็ได้เอาทั้งหมดก็ได้แล้วแต่ความสามารถที่จะทำเชื่อเหลือเกินว่าคนไหนที่ไม่เคยทำสมาธิมาหรือคนที่ทำสมาธิมาแล้วแต่ไม่ได้สมาธิหรือสมาธิมันหายแล้วก็ตามเวลาทำไปเนี่ยเดี๋ยวท่านจิตเราเนี่ยเมื่อ อยู่ในตรงไหนตรงหนึ่งตัวเราปุ๊บเนี่ยสมาธิมันจะกึมขึ้นมาทันทีเลยเราสังเกตไหมว่า จิตของเราเนี่ยเวลาแตะขึ้นไปในตัวเราเนี่ยมันจะเย็นเลยนะตัวเราจะเย็นเลยนะเราร้อนๆอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าอารมณ์มันรุ่มร้อนอารมณ์มันรุ่มร้อนหรือว่าเล่าร้อนอยู่เนี่ยเวลาเราจิตมาสัมผัสตัวเราเนี่ยเย็นเลยแหละนะเย็นเลย เป็นสมาธิขึ้นมาเองเลยเอาไว้เดี๋ยวนั้นเป็นสมาธิเดี๋ยวนั้นเลยทำให้เรามีความสุขขึ้นมาไม่มีสมาธิก็จะมีขึ้นมาเองเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าจิตเราอยู่ในตัวเราจะไม่เป็นสมาธิไม่มีในโลกต้องมีแน่อันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการกระทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐาน 4 แล้วเวลาทำเนี่ยเวลาทำเนี่ยพยายามเพียรสร้างภาพตัวเองขึ้นมาให้เห็นเวลาทำเนี่ยมันมีรู้กับเห็นนะจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยจะมีรู้กับเห็นเขาว่ารู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ เราต้องเอาเห็นเพราะความเห็นนั้นใหญ่กว่ารู้10 รู้จะเท่าตาเห็นได้อย่างไรนะโบราณว่าเราต้องเห็นตัวเองแต่เห็นเนี่ยมันเกิดทันทีไม่ได้มันต้องอาศัยสมมุติด้วยใช้อุบายสมมุติว่าเราตายวันหนึ่งเน่าเป็นยังไงหรือสมมุติว่าเราถูกกรีดถูกชำแหละตัวเราต้องสมมุติขึ้นมาด้วยภาพ และทำอย่างนี้บ่อยๆเราต้องสร้างภาพนะทำไมเราต้องสร้างภาพเพราะว่าเวลาเรานึกถึงคนอื่นมันมีภาพขึ้นมาฉะนั้นคนอื่นเนี่ยมีภาพเป็นฝ่ายเกิดเวลาเราจะดับภาพคนอื่นได้เนี่ย เราก็ต้องมีภาพของตัวเองเป็นฝ่ายดับเวลาเกิดก็เกิดด้วยภาพเวลาดับต้องดับด้วยภาพถ้าเวลานึกถึงเขาเป็นภาพแต่เวลานึกถึงเราเป็นตัวรู้ไม่มีภาพเดี๋ยวเราสู้เขาไม่ได้เพราะเรามีรู้แต่เขามีเห็นสู้ไม่ได้เราจะแพ้ทุกคนเลย เอารู้ไปสู้เห็นเอางี้คนตาบอดนะ10 คนสู้คนตาดีคนเดียวใครจะชนะคนตาดีคนเดียวชนะหมดคนตาบอดตายอย่างเดียว10 คนก็10เถอะก็ตาเขาบอดอ่ะบอกแล้วว่า10 รู้จะสู้ตาเห็นได้ยังไงเวลากิเลสเกิดเนี่ยเกิดด้วยความเห็น ไม่ได้เกิดด้วยความรู้นะเห็นภาพฉะนั้นเราต้องผลิตภาพเรามาขึ้นมาเพื่อเอาเห็นกับเห็นมาสู้กันนะทุกวันนี้เรามีรู้เขามีเห็นสู้ไม่ได้เราต้องเห็นเขาต้องเห็นคนตาดีกับตาดีสู้กันพอยังวัดได้อย่างนี้ถึงจะชนะได้นะฉะนั้นเราจึงว่า ความเห็นของเราเนี่ยยังไม่เกิดตอนนี้แต่ตอนนี้มีแต่ตัวรู้ทุกคนกำหนดเนี่ยรู้ทันทีมีทันทีนะแต่ตัวเห็นเนี่ยจะมีขั้นข้างหน้านู่นเราต้องรอหน่อยตอนแรกๆต้องใช้สัญญาก่อนเห็นด้วยสัญญาก่อนตอนแรกเราจะเห็นตัวเองด้วยสัญญาก่อนเช่นว่าสมมติว่าตัวเราเนี่ยกำลังเน่าอยู่ตัวหนอนชอนชัยอยู่อย่างเงี้ยเห็นภาพเราจำจากศพมา แล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาแล้วเมื่อทำอย่างนี้นานเข้าโน่นประมาณ
2 ปีขึ้นไปถึง 3 ปีความเห็นสัญญาตรงนี้จะกลายเป็นญาณตอนนี้เห็นร่างจริงแล้วที่แรกเนี่ยเห็นร่างจริงเนี่ยไม่ได้ต้องเห็นร่างสมมุติก่อนต่อมาจากสมมุตินั้นเป็นสัญญานั่นแหละกลายเป็นร่างจริงทีหลังเราก็เห็นร่างจริงตามนั้นเลยตลอดเลยเพราะร่างจริงนั้นน่ะจะเห็นทีหลัง อันนี้นักปฏิบัติก็ต้องรอหน่อยว่าความเห็นมันจะเกิดทีหลังแต่แรกๆเราไม่มีเนี่ยเราต้องใช้สัญญาไปก่อนพุทธองค์ก็สอนให้ใช้สัญญาท่านยังบอกเลยว่าสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังนะญาณเกิดทีหลังสัญญาเกิดก่อนฉะนั้นการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเขาเรียกว่าญาณการยังไม่แจ้งแต่ว่านึกไปก่อนเขาเรียกว่าสัญญา นั่นเองอันนี้เป็นทางมรรคนะฉะนั้นมรรคเนี่ยเราจะมาอบรมตอนจิตปกติไม่ได้อบรมในสมาธิแล้วเอาจิตของเราน่ะท่องเที่ยวไปในตัวเราเมื่อก่อนหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลานึกภาพเพศตรงข้ามก็ปรากฏเมื่อนึกไปแล้วภาพเพศตรงข้ามปรากฏ กิเลสก็เกิดแต่เมื่อมาแต่เมื่อมาอบรมมรรคแล้วเนี่ยหญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงแต่ทุกคนคนทั้งสองคิดถึงตัวเองเชื่อเหลือเกินว่ากิเลสนี้ก็จะลดลงลดลงลดลงเพราะไม่ได้คิดถึงกันและกันต่างคนต่างคิดถึงตัวเองเท่านั้นกิเลสต่างๆ เขาเรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็จะลดลงทันทีเลยต่อมาเขาก็คิดถึงตัวเองเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมา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 ซึ่งเป็นทางเส้นใหม่ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาเพื่อเราต้องอาศัยทางเส้นนี้ออกจากทุกข์ทำอย่างนี้แหละทั้งกลางวันกลางคืน นะพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นนะกลางวันทําอย่างไรกลางคืนก็ทําอย่างนั้นเมื่อวานเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อวานทําอย่างไรวันนี้ก็ทําอย่างนั้นเมื่อวานคือเบื้องหลังวันนี้คือเบื้องหน้าเบื้องนี้วันนี้คือเบื้องกลาง เบื้องหน้าก็คือพรุ่งนี้ก็ทำอย่างนี้อย่างเนี้ยเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นก็หมายถึงว่าเบื้องบนก็คือจิตเราอยู่แค่ศีรษะเบื้องล่างอยู่ที่ปลายเท้าเบื้องล่างปลายเท้าเบื้องบนศีรษะท่องเที่ยวอยู่แค่นี้เองเราจะเอาท้องการท่องเที่ยวของจิตเราแค่ตัวเราหัวเท้าสู้กับโลกทั้งหมดทางนี้เป็นทางพระ ไม่ใช่ทางมารนะพระเนี่ยสอนให้เห็นตัวเองมารให้สอนในให้เห็นผู้อื่นเราจะเอาพระเราจะไปตามพระให้ชนะมารให้ได้นี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เดินทางเส้นใหม่เมื่อเราเดินทางเส้นใหม่เนี่ย ทางเส้นนี้รู้สึกเราเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตัวเราจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเราไม่เคยเดินทางเส้นนี้เราเป็นคนเก่ามานานเวลาเดินทางเส้นนี้เนี่ยจิตของเรามีความสงบมีความมักน้อยสันโดษวิเวกเกิดขึ้น แล้วทำสองอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเดินทางเส้นนี้ก็คือฮิริโอตปะเราสังเกตไหมว่าทางไปข้างนอกเนี่ยเป็นอหิริกะอโนตปะนะแต่เวลาจิตเราเดินอยู่ในตัวเราเองเนี่ยเป็นฮิริโอตปะฮิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวจะเกิดขึ้นกับคนนั้นซึ่งจะทำให้เราเนี่ย
มีความละอายขึ้นมาต่อทำชั่วกลัวต่อการทำบาปเมื่อละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปจะไปซักฟอกทุจริตสามของเราเนี่ยให้เป็นสุจริตสามอันนี้คนละรสชาตินะ รสชาติของการที่จิตเราส่งไปข้างนอกเนี่ยอหิริกะอโนตตัปปะคือความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวกลายเป็นทุจริตสามเมื่อทุจริตสามงอกงามกลายเป็นนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้างอกงามกลายเป็นอวิชชาแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าสู่วิมุตติแต่เมื่อเราเดินทางอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ย จิตของเราก็จะเป็นอย่างหนึ่งก็คือมีอหิริมีโอตตัปปะเกิดขึ้นเวลาเราจะทำชั่วเนี่ยกลัวมากละอายมากต่อการทำชั่วยิ่งภาวนาไปเท่าไหร่เท่าไหร่เราจะกลัวความชั่วมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะเมื่อกลัวมากๆก็ ไปซักฟอกสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวให้เป็นสุจริตสามหลังจากเป็นทุจริตสามมานานแล้วก็เป็นสุจริตสามเมื่อทุจริตสามเนี่ยถูกเป็นสุจริตสามแล้วเนี่ยก็ยังให้โพชฌงค์เจ็ดเนี่ยให้งอกงามนะให้บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์เจ็ดนี้บริบูรณ์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นอาหารส่งเสริมให้ วิชชาที่ไม่เกิดย่อมเกิดเป็นอาหารของวิชชาคือความรู้แจ้งอริยสัจสี่เมื่อส่งเสริมให้วิชชานี้เกิดขึ้นบริบูรณ์ขึ้นก็ส่งเสริมให้วิมุตติบริบูรณ์คือความหลุดพ้นอันนี้คือเป็นเส้นทางของการเดินทางไปสู่ความเป็นวิมุตติก็คือพระนิพพานนั่นเองเราจะเห็นชัดเจนว่า การเดินทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางใหม่ซึ่งเราจะเป็นทางที่เราจะต้องเดินทุกคนถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่การหลุดพ้นไม่ได้เลยนะอันนี้คือเรียกว่ามรรคปีองค์แปดคือทางเส้นนี้ทีนี้เมื่อทางเส้นนี้เนี่ยถูกดำเนินไปทำให้เราเนี่ย เป็นคนละคนกับเมื่อก่อนเป็นคนละคนกันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยทำให้เรามีความสุขความสงบความเป็นผู้มีอะไรที่สงบเสงี่ยมเจียมตัวจะทำอะไรจะไม่หุนหันพันแล่นเขาเรียกว่ามีขันติโสรจะมีความอดทนโสรจะแปลว่าความเสงี่ยมนะ มีอดทนด้วยมีความเสงี่ยมเสงี่ยมเป็นน้องสงบนะแสดงว่าสงบข้างในออกมาข้างนอกเป็นเสงี่ยมนั่นเองเสงี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของความสงบที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราไม่เสงี่ยมเลยเราสังเกตคนที่มีความเสงี่ยมเนี่ยจะสวยและงามท่านจึงจัดหมวดว่าทำ ทำให้คนงามทำอะไรทำให้คนเรางามได้งามด้วยกริยาท่าทีท่วงทีต่างๆเขาเรียกว่าทำให้งามก็คือขันติโสรจะนะจะมีขึ้นมาเองงามด้วยอะไรงามด้วยกริยามารยาทจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกเป็นคนที่งดงามด้วยการเสงี่ยมเจียมตัวเหมือนความเสงี่ยมแสดงว่าซ่อนความสงบไว้ภายในนั่นเอง นะอันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้หุนหันเลยนะเป็นคนกระโดกกระเดกเป็นคนหุนหันพันแล่นทำอะไรเนี่ยฟึดฟัดเลยแต่เมื่อเราอบรมอย่างนี้เนี่ยเย็นจะทำอะไรช้าแล้วก็เสงี่ยมบ่งบอกถึงความสงบที่ซ่อนอยู่นะอันนี้เราจะเห็นชัดว่าการเดินทางของเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารที่ไม่เคยมีมาก่อน กิริยาเหล่านี้เป็นกิริยาของพระยาเจ้านั่นเองแสดงว่าเรา
เป็นอาการเดียวกับพระยาเจ้าชั้นอย่างนั้นหรือใช่นะกำลังจะเป็นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าทางเส้นนี้เป็นทางเส้นเดียวกับพระยาเจ้าที่ท่านอาศัยแล้วการก่อนท่านเป็นพระยาเจ้าด้วยอาศัยทางเส้นนี้ถึงแม้ว่าเรากำลังจะเดินอยู่เราก็อาศัยทางเส้นเดียวกับท่าน อาการนี้จึงปรากฏแก่เราได้นี่คืออาการของพระยาเจ้าที่จะเกิดขึ้นแก่เราความเสงี่ยมเจียมตัวเหล่านี้เนี่ยเป็นความงดงามของคนที่มีการที่ซ่อนอยู่ในความสงบที่อบรมมาทำให้เราเกิดอาการเหล่านี้อันนี้แหละท่านทั้งหลายว่าเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยทำสองอย่างนี้ก็คือฮิริโอตปะ ฮิริโอตปะนี้เป็นความละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปนั้นไม่สามารถจะเกิดในที่อื่นๆได้เกิดในที่ตรงนี้นะและทำสองอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าทำอภิบาลโลกนะทำคุ้มครองโลกถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้เนี่ยมีทำสองอย่างนี้เนี่ย โลกนี้จะไม่มีอาวุธเลยต่างคนต่างละอายต่อความชั่วกลัวต่อความบาปกลัวต่อการทำบาปบ้านเรือนไม่ต้องใส่กลอนไม่มีรันล้อมรั้วไม่มีโจรขโมยได้เลยเพราะทุกคนละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปอันนี้ถ้าสมมตินะถ้าคนทุกคนในโลกทำเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะโลกเขาไม่ค่อยทำกันนะ เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ดำเนินไปจิตของเราก็ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านะอยู่แค่นี้กลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเมื่อทำไปมากไปมากไปมากไปตัวเราก็จะแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสมาธิของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ต่อไปเนี่ยฌานก็เกิดญาณก็เกิดอะไรคือฌานอะไรคือญาณฌานก็หมายถึงว่าจิตเราจะรวมตัวเข้าไปสู่ลึกๆการรวมตัวของจิตเนี่ยจะมีมากขึ้นนะจิตมันจะดึงเข้าไปในฌานฌานคือการรวมตัวของจิตทีนี้นักปฏิบัติก็เลือกเอานะเลือกเอา ถ้าคนไหนเคยทำฌานมาก่อนฌานนั้นก็จะมากขึ้นหลายเท่าแล้วถ้าเข้าบ่อยๆก็จะมีผลเสียหายต่อการพิจารณาเสียหายอย่างไรเสียหายเขาเรียกว่าติดสงบเราเคยได้ยินไหมว่าติดสมาธิแต่ติดสมาธิเนี่ย คือติดสมาธิมากไปไม่ค่อยพิจารณาร่างกายเราก็จะเนิ่นช้าต่อไปเพราะการเห็นร่างกายนั้นเน้นตัวเรานั้นเป็นของเร่งด่วนที่เราจะต้องทำถ้าเรามัวแต่นิ่งการพิจารณาก็ชะงักแล้วการที่จะไปสู่การหลุดพ้นก็ยากขึ้นฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยควรจะเข้าน้อยๆ ไม่ควรเข้าสมาธิฌานบ่อยถ้าเข้าบ่อยจะเสียหายนะต่อการอบรมนะเพราะมัวแต่นิ่งการพิจารณาก็จบเข้าน้อยๆหน่อยก็ได้อยู่ไปพักผ่อนตอนที่เราเหนื่อยจริงๆก็ได้
สำหรับคนที่ถนัดไปเรื่องสมาธิฌานนะเวลาเหนื่อยก็ไปพักที่ในฌานเวลาออกมาก็พิจารณาต่ออย่างนี้ก็ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ถนัดอย่างนั้นหรือเห็นความ เขาเรียกว่าเห็นความบกพร่องหรือเห็นความที่ฌานนั้นมีโทษตรงที่ว่าถ้าเราสงบมากๆเนี่ยตัวเราก็จะหายเมื่อตัวหายแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาจิตเป็นฌานเนี่ยมันจะสว่างมากแล้วมันก็จะทับความรู้เห็นของเราเนี่ยให้หายไป ทำให้นักปฏิบัติเนี่ยหวั่นใจว่าถ้าตัวหายเนี่ยทำให้เราความล่าช้าก็จะเกิดถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ขอเข้าฌานเวลาสมาธิมามากๆเนี่ยฌานมาเนี่ยให้ถอยหนีซะให้ถอยหนีซะแล้วเวลาเหนื่อยก็พักขาไว้อันนี้ทางสายเรื่องของปัญญานี่นะถ้าคนไหนที่เดินปัญญามากๆท่านจะไม่เลือกเข้าฌานท่านจะไม่เลือกเข้าฌาน เลือกอยู่นอกฌานอยู่ในภาวะปกติเหนื่อยก็อยู่ตรงนั้นทำได้ก็อยู่ตรงนั้นเห็นว่าถ้าฌานเข้ามามีบทบาทอยู่ในจิตมากเนี่ยทำให้ความเห็นเลอะไปเลยแล้วก็กลบเกลื่อนกิเลสของตนที่มีอยู่ไม่ให้เห็นมันคอยจะกลบอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนที่ถนัดนะเอาเป็นว่า ได้ทั้งสองทางก็แล้วกันนะคนไหนถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นถนัดปัญญาก็ไม่ต้องเข้าไปในฌานถ้าถนัดฌานก็เข้าไปพอสมควรอย่าไปเข้ามากแล้วทำไปคนถนัดปัญญาเนี่ยก็จะทำไปถึงพระอนาคามีนั้นหลังจากนั้นค่อยทำฌานตรงๆก็ได้คือเขาไม่ทำเนี่ยเขาจะทำตอนที่ ให้มันเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วไม่ต้องมาคุมเครือก่อนให้เห็นหมดแล้วให้มันแจ้งหมดแล้วไม่มีการหลุดไปไหนแล้วเรามีเวลาว่างๆก็ทำเอาไว้เวลาว่างตอนหลังถ้าไม่ว่างเรายังไม่ทำคือฌานมันจะเกิดเลยแต่ว่าเราจะเข้าหมายเท่านั้นเองเราเลือกไม่เข้าก็ได้เลือกเข้าก็ได้แต่อย่าอยู่นานเกินไปบ่อยเกินไปก็ไม่ดี เพราะว่าฌานนั้นเป็นที่พักผ่อนเท่านั้นเองนะไม่ใช่ตัวขัดเกลาตัวขัดเกลาจริงๆคือตัวเห็นแจ้งตัวนี้ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ตัวเห็นแจ้งเนี่ยอะไรมีปฏิปักษ์เป็นปฏิปักษ์ต่อการเห็นแจ้งเนี่ยเราก็ถือว่าไม่ดีทั้งนั้นนะสังเกตเวลาฌานเกิดมากนะตัวคอยจะหาย ตัวจะพอจะหายความเห็นก็จะหายเราก็เห็นว่าเป็นปฏิปักษ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าได้ความถนัดของแต่ละคนก็เอาไปก็แล้วกันถือว่าได้ทั้งคู่นะได้ถนัดต่างกันไปตามเหตุปัจจัยทีนี้การพิจารณาตัวเรามากขึ้น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 เนี่ยนะฮิริโอตปะก็จะซักฟอกจิตใจของเหล่านั้น ให้เป็นจิตใจที่ละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปเมื่อซักฟอกแล้วเนี่ยศีลเราก็จะดีเพราะว่าละอายเวลาทำแล้วเนี่ยทำให้เรามีศีลดีขึ้นและศีลดีสมาธิก็ดีเมื่อสมาธิดีปัญญาก็ดีเขาเรียกว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้เราเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆ และจิตของเราเนี่ยเวลาพิจารณาตัวของเรามากๆเนี่ยความเห็นของเรานั้นเราต้องตั้งไว้เสมอเพราะเราจะต้องให้ตัวความเห็นนี้เป็นหัวหน้าของทุกอย่างนะเป็นหัวหน้าของการกระทำทั้งหมดว่าต้องเห็นแจ้งและความเห็นตรงนี้เกิดการสร้างของเราขึ้นมาเองเราเป็นผู้สร้างความเห็นขึ้นมา ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าทำไมเราต้องสร้างความเห็นขึ้นมาเพราะความเห็นตัวนี้เนี่ยเวลาฝ่ายกิเลสเกิดเนี่ยเขาเกิดด้วยความเห็นเราก็จะต่อสู้ด้วยความเห็นเอาความเห็นมาฆ่ากันเห็นเขาก็เห็นเรา
ใครจะชนะถ้าเราเห็นเราเห็นเขาก็หายไปถ้าเห็นเราหายเขาก็โผล่มาอีกแล้วเราก็ต้องรักษาภาพเราไว้ไม่ให้เสียเก้าอี้นะให้รักษาเป็นเครื่องอยู่ไว้ไม่งั้นเก้าอี้จะถูกชิงไปอีกแล้วฉะนั้นจุดยืนของเราคือเมื่อได้เก้าอี้แล้วอย่าปล่อยให้คนอื่นนั่งต้องนั่งทับไปเลย เขาเรียกว่าเพียรรักษาเพราะจิตนี้ก็เจ้าเล่ห์อยู่ถ้าภาพเราหายแป๊บเดี๋ยวเท่านั้นมันกลับกอกเลยนะมันเป็นอื่นเลยถ้าภาพเรายังอยู่มันก็ยังอยู่ถ้าภาพเราหายมันกบฏทันทีแสดงว่าจิตเราเนี่ยขาดภาพเราไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะรักษาตำแหน่งนี้ได้คือ เราต้องรักษาภาพนั้นไว้เลยอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้อย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่หมายถึงว่าภาพต้องคงอยู่เสมออันนี้คือคําสอนพระเจ้าสอนไว้ในเรื่องของสัมมปทาน4นะฉะนั้นความเพียรแต่ละวันของเราก็คือว่าเพียรสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วรักษาภาพของเราไว้กะว่าภาพของเรานั้นจะครองโลกไปเลย เราจะไม่ให้ใครภาพใครมาอยู่ใจของเราอีกแล้วแล้วให้นักปฏิบัติให้สังเกตให้ดีขณะที่จิตเราอยู่ในตัวเรานั้นอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังในตัวเรานั้นขณะนั้นเนี่ยเราสังเกตดูที่ว่าจิตเราคิดไม่ดีไหมคิดอกุศลที่เราเคย บ่นว่าในตัวเองว่าทำไมคิดไม่ดีไม่ดีเนี่ยขณะที่ ขณะที่จิตเราอยู่กับตัวเรานั้นเราสังเกตไหมว่าจิตมันมีอารมณ์พวกนี้ไหมให้นักปฏิบัติสังเกตดูเราจะไม่เคยพบเลยว่าจิตเราจะคิดอกุศลเมื่อภาพเรายังอยู่เนี่ยไม่มีเลยสักครั้งเดียวก็ไม่มี ให้นักปฏิบัติสังเกตว่าขณะใดจิตของเราอยู่ที่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังหรือตัวเราทั้งตัวเนี่ยเห็นอะไรไว้เนี่ยขณะที่เราเห็นอยู่นั้นขณะนั้นสังเกตดูว่าจิตมันจะคิดไม่ดีมันคิดไหมมีไหมถ้านักปฏิบัติสังเกตจะไม่เคยพบเลยว่ามี แต่ขณะใดจิตเราหลุดจากตัวเราไปอยู่ตัวเขามีทันทีเลยให้นักปฏิบัติสังเกตตรงนี้แล้วให้เห็นตรงนี้ว่าโอ้มีหน้าอยู่ที่เขาเนี่ยอกุศลเพียบเลยอยู่ที่เราเนี่ยไม่มีมีแต่กุศลให้เราสังเกตว่าถ้าอย่างนั้น อยู่ที่เขาเป็นอกุศลอยู่ที่เราเป็นกุศลเพราะจิตเราเนี่ยอยู่กับตัวเนี่ยไม่เคยคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีเลยมีแต่คิดดีเราจัดว่ากุศลเกิดจากเราแต่จิตเราไปตั้งอยู่ที่เขาเป็นอกุศลทันทีเลยถ้าอย่างนั้นคำว่าพุทธเจ้ากล่าวถึงว่า เพียรละบาปทั้งปวงเพียรบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมเราเข้าใจแล้วแสดงว่าจิตเรามีภาพเขานั่นเป็นอกุศลแล้วก็เพียรละอกุศลเสียก็คือเพียรละภาพเขาก็อันเดียวกันแล้วก็เวลาจิตเราอยู่ในตัวเราเห็นตัวเองอยู่จิตเป็นกุศล พระเจ้าสอนให้บำเพ็ญให้มากเจริญให้มากก็เท่ากับว่าเพียรละบาปอกุศลเพียรสร้างกุศลให้ถึงพร้อมอันเดียวกันให้นักปฏิบัติสังเกตตรงนี้ว่าอ๋อโอวาทปาติโมกนี้เรารู้แล้วเพียรละบาปคือภาพของเขาซะเพียรสร้างบุญกุศลคือภาพของเรา เป็นคำกล่าวเดียวกันความหมายเดียวกัน
ถ้าอย่างนี้สมมติว่าต่อไปเนี่ยเราเห็นภาพเรามากขึ้น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 จนภาพเรานี่ครองหัวใจเราตลอดทุกเวลานาทีในโลกนี้ภาพเราครองโลกเลยไม่มีภาพใครทั้งนั้นเมื่อนั้นจิตที่คิดไม่ดีต่างๆที่เรามีอยู่นั้นสูญพันธุ์หมดเลย รู้สึกเราสะอาดมากแล้วจิตของเราเนี่ยเวลาคิดถึงเรื่องดีมันชอบเลย เวลาคิดถึงไม่ดีมันรังเกียจมากซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างที่เรายังไม่ฝึกเป็นคนเก่าเมื่อก่อนนั่นเวลาคิดดีเนี่ยชอบนะชอบแต่เวลาคิดไม่ดีเนี่ยเวลาคิดดีเนี่ยเขาไม่ชอบเวลาคิดไม่ดีเนี่ยเขาชอบ สังเกตนะอันนั้นคือจิตก่อนเพราะเมื่อก่อนเราไปตั้งภาพเขาไว้มันก็เลยเป็นอย่างนี้หมดเลยเราถึงได้มาบ่นตัวเองว่าทำไมคิดไม่ดีนี่มันเยอะแยะไปหมดเลยตัวเองก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่เมื่อมาอบรมมรรคโอ้รู้แล้วว่าแก้ไขอย่างไรหนทางมันมีอยู่แสดงว่า จิตเราภาพเขาอกุศลทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้มรรคเนี่ยจิตเราภาพเราเป็นกุศลถ้าอย่างนี้ภาพเราครองไปเลยอกุศลก็สิ้นไปเหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายว่าสิ้นแล้วซึ่งอกุศลทั้งหลายสงัดจากกามสงัดจากอกุศลบริบูรณ์ซึ่งกุศลได้ นี่นั่นเองเป็นทางที่ออกจากทุกข์ เราจะเห็นว่าการเดินทางของจิตนั้นทางเส้นเก่าก็เป็นแบบของเก่าทางเส้นใหม่ก็เป็นของใหม่ซึ่งไม่เหมือนกันถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราโทษจิตหรือว่าโทษที่ตั้งของจิต นะจิตกับที่ตั้งของจิตเป็นอย่างไรจิตเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเหมือนน้ำที่ตั้งของจิตเนี่ยหมายถึงว่าตั้งเขาก็เป็นอย่างหนึ่งตั้งเราก็อย่างหนึ่งตั้งที่เขาอาการก็จะต่างกัน ตั้งที่เราอาการก็จะต่างกันแต่ตัวจิตเองไม่เป็นอะไรอุปมาเหมือนว่าจิตเราเนี่ยเหมือนน้ำถ้าเราเอาสีดำใส่น้ำก็ดำแสดงว่าการดำนั้นไม่ใช่น้ำแต่เป็นสิ่งที่ผอมปนไปในน้ำทำให้ดำถ้าเราเอาสีแดงใส่น้ำก็แดง แดงนั้นก็ไม่ใช่น้ำแต่มันเป็นที่ใส่อะไรใส่ไปในน้ำมลทินของน้ำแต่น้ำไม่ดำและก็ไม่แดงอุปมาให้เห็นว่าใจของเราเนี่ยตั้งเขาเป็นอกุศลตั้งเราเป็นกุศลซึ่งระยะห่างเนี่ยแค่นาทีเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วนาทีแรกเนี่ยไปตั้งเขา อกุศลขึ้นทันทีเลยนาทีหลังเนี่ยตั้งที่เรากุศลเกิดทันทีเลยทีนี้เรามาดูที่ว่ากุศลก็ดีอกุศลก็ดีเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตไหมเป็นเพราะที่ตั้งของจิตไหมเป็นเพราะที่ตั้งของจิตนะ แสดงว่าจิตเนี่ยไม่มีกุศลไม่มีอกุศลตั้งที่ไหนเป็นที่นั่นเหมือนน้ำน่ะน้ำไม่ดำแล้วก็ไม่แดงแต่ถ้าเอาดำใส่มันก็ดำเอาแดงใส่มันก็แดงแต่น้ำไม่แดงและไม่ดำน้ำเป็นกลางๆจิตเราเป็นกลางๆตั้งที่เขาเป็นอกุศลตั้งที่เราเป็นกุศลแสดงว่าเราไม่โทษจิตเราโทษที่ตั้งของจิต ถ้าอย่างนั้นแล้วเราตั้งให้ถูกซะผิดอย่าตั้งตั้งที่ไหนถูกวะตั้งที่เรา
ที่เขาไม่ตั้งแล้วเพราะนั่นเราตั้งมานานแล้วเรื่องเหล่านี้จะเป็นมรรคหมดเลยนะซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยไม่แก้ไขเรื่องนี้นะไม่ได้นะมันไม่ได้นะจิตเราจะไปนิพพานไม่ได้ถ้าเรายังสะสางเรื่องกุศลและอกุศลไม่รอดเนี่ยจะไปกระโดดไปนิพพานไม่ได้ ท่านเปรียบเหมือนว่าอุปมาเหมือนผ้าเรายังไม่ซักผ้าสกปรกเนี่ยไม่ซักไม่ล้างจะไปย้อมไม่ได้กระโดดไปย้อมไม่ได้ผ้าผืนนี้สกปรกมาก่อนอย่างไงเราต้องซักผ้าให้สะอาดก่อนถึงจะไปย้อมมันถึงจะรับน้ำย้อมได้ถ้าไม่ซักไม่ล้าง ไปกระโดดไปย้อมเลยเนี่ยไม่ได้ข้ามขั้นตอนอันนี้ก็อุปมาให้เห็นว่าจิตเราเนี่ยไม่เคลียร์เรื่องกุศลและอกุศลจะกระโดดไปนิพพานไม่ได้นิพพานไม่รับมันต้องเคลียร์เรื่องจิตเราเนี่ยกุศลกับอกุศลนี่ให้จบก่อนแล้วนิพพานก็จะรับเพราะนิพพานไม่รับจิตที่เป็นอกุศลอยู่แล้ว แต่กุศลเนี่ยรับได้เพราะใกล้เคียงกันแต่นิพพานจริงๆเลยกุศลไปอีกแต่กุศลที่ไปเนี่ยจะต้องออกไปเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ต้องเลยกุศลอีกทีหนึ่งอันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าเราจะไปตามลำดับนะจะไปตามลำดับของการประพฤติปฏิบัติอยู่ๆเนี่ยจิตเรายังคิดไม่ดีอยู่กระโดดไปนิพพานนิพพานบอกว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งมา ตัวยังเลอะอยู่ไปอาบน้ำก่อนต้องไปชะล้างก่อนคือเขาไม่รับเพราะว่าอะไรเพราะเราก้าวกระโดดไม่ได้ขั้นตอนมันหยาบเกินไปฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยมาเคลียร์เรื่องกุศลอกุศลก่อนท่านี้เราเคลียร์จบนิพพานบอกมาได้เลยเหมือนผ้ายังไม่ได้ซักล้างเนี่ยจะไปย้อมสีบอกว่าไม่ได้ไม่รับไม่เข้าสีไม่จับ แต่ถ้าซักล้างแล้วมาอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก่อนอื่นที่เราจะให้แจ่มใจของเราบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องมาเคลียร์เรื่องกุศลและอกุศลก่อนฉะนั้นจึงเป็นข้อแรกของโอวาทปฏิโมกข์ทีเดียวว่า1ละบาปทั้งปวงก่อน2บำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมไม่บริบูรณ์ก่อน3 ถึงจะชำระจิตให้ขาวรอบได้เข้าใจไหม1 2 3ใจของเรายังคิดไม่ดีอยู่กระโดดนิพพานบอกไม่ได้ไม่เข้าคันทีนี้ระบบมันต้องมีระบบนะทีนี้เราจะทำยังไงว่าจิตเราเป็นอกุศลนี้จะให้เป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีระบบเข้าไปซักล้างไม่ใช่ว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้อย่างนี้ไม่ได้นะ มันยังไม่ได้ออกมันแค่จะรู้เฉยๆว่ามีมันต้องมีระบบเข้าไปกำจัดฉะนั้นกำจัดตรงนี้ต้องฝากไปที่มรรคจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการขจัดอกุศลออกไปสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นก็เพราะว่าการเดินทางเส้นนี้เป็นทางถูกต้อง สัมมาสังกัปโปแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายเขาไม่เอาฝ่ายเราดีกว่าสร้างฝ่ายเราขึ้นมาเพราะว่า ฝ่ายเขานั้นเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและฝ่ายที่จิตเรามาคิดอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเป็นเนกขัมมวิตกไปแก้เรื่องกามวิตกนั้นพยาบาทวิตก เนคขมะแปลว่าการออกจากกามนะการพิจารณาตัวเราเนี่ยตลอดเนี่ยเขาเรียกว่าออกจากกามการที่เรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเป็นการเข้าไปหากามนั่นเองนะแต่คิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นเนคขมะเป็นออกจากกามนั่นเองเป็นเนคขมะวิตกแล้วก็คิดถึงตัวเองมากๆเนี่ยฮิริโอตปะก็เกิดก็จะทำให้ความโกรธของเราความพยาบาทของเราน้อยลง ไม่พยาบาทอาฆาตใครนะแล้วก็
จะไม่เบียดเบียนใครเพราะมีฮิริโอตตัปปะเข้ามามีบทบาทในหัวใจเราแล้วรู้สึกเราทำอะไรละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปซึ่งวิตกทั้งสามนี้เจริญให้มากอบรมให้มากก็คือเนคขมวิตกพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกนี่คือมรรคข้อที่สองซึ่งนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเจริญให้มากทำหมดนี้ ทำหมวดนี้ถือว่าเราจะต้องอบรมก็คือมรรคนั่นเองซึ่งมรรคนี้เป็นตัวที่ทุกคนจะต้องอบรมขาดไม่ได้คนไหนจะทำสมาธิมาก่อนก็ต้องย้อนมาอบรมมรรคคนไหนจะอบรมมรรคไปเลยก็เท่าเทียมกันก็เอาไปเลยฉะนั้นได้ทั้งสองทางนะเมื่อเรามรรคเราอบรมมาแล้วเนี่ย จิตของเราก็จะเป็นผู้มีจิตปราศจากอกุศลจิตคิดไม่ดีต่างๆที่เราเคยมีนั้นก็มลายหายสิ้นไปทีละน้อย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 อย่างที่เราบอกว่าไม่เป็นที่จิตแต่เป็นที่ตั้งของจิตเมื่อจิตเนี่ยตั้งที่เขาก็เป็นอกุศลเราก็หนีเขาซะมาอยู่ที่ตัวเราซะก็เป็นกุศลขึ้นมา เมื่อกุศลตรงนี้อบรมขึ้นมาแก่กล้าเราจึงเป็นผู้เห็นตัวเองเท่านั้นในโลกนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการก้าวไปสู่พระโสดาบันก็เกิดขึ้น พระโสดาบันเป็นอย่างไรพระโสดาบันก็คือว่าเห็นร่างกายตรงนี้ชัดแจ้งมาก หัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยไม่มีก่อนไม่มีหน้าไม่มีหลังเพราะอบรมมานานนะอบรมมรรคนี่เองเมื่อความเห็นของพระโสดาบันนี้มีมากพอที่จะไม่จิตเนี่ยไม่หลุดไปแล้วจิตจะไม่มีการหลุดเลยทั้งกลางคืนก็ไม่หลุดกลางวันก็ไม่หลุดเพราะความเห็นแจ้งนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิต ทำให้พระโสดาบันนั้นจิตไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพคนเองตัวเองเท่านั้นเมื่อจิตของพระโสดาบันไม่มีภาพคนอื่นก็กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็เกิดไม่ได้ทำให้พระโสดาบันจึงเป็นผู้ไม่หล่นไปตกไปในที่คนอื่นเขาเรียกว่าไม่ตกต่ำ การที่จิตเราตกต่ำไปคิดถึงผู้อื่นมีภาพคนอื่นแทรกซ้อนมาอยู่ที่ไหลอกุศลคอยจะเกิดขึ้นที่นั้นเมื่อนั้นซึ่งพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้สิ้นนรกนรกสิ้นแล้วเท่ากับว่าการไปของจิตเราแต่ละครั้งนั้นบ่งบอกถึงนรกนะสังเกตจิตเราแวบไปถึงภาพคนอื่นปุ๊บคิดไปดีละนรกมาอีกแล้ว ทีนี้พระโสดาบันไม่มีตรงนี้เพราะว่าความมั่นคงของการเห็นมีมากจึงปิดนรกเท่ากับว่าปิดนรกก็คือปิดรอยรั่วของจิตได้ทำให้พระโสดาบันนั้นจิตเป็นหนึ่งเดียวทั้งวันทั้งคืนเกิดจากการอบรมมรรคนี้เท่านั้น ซึ่งทำให้พระโสดาบันนั้นไม่ตกต่ำไปอีกแล้วแต่พระโสดาบันนี้มีดวงตาเกิดขึ้นเห็นตัวเองแจ้งชัดคือดวงตานั้นคือดวงตาไหนที่เปิดขึ้นแล้วเห็นตัวเองชัดหมดเลยทั้งตัวถึงหัวเท้าเลยแล้วก็เห็นชัดอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนเลยทำไมเห็นทั้งวันทั้งคืนเพราะความเพียรที่ทำไปนั้น กลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นนะกลางเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นทำมาอย่างนั้นก็ได้ผลอย่างนั้นเมื่อทำความเพียรทั้งกลางคืนกลางวันสมาธิก็มีทั้งกลางคืนกลางวันเป็นผลแสดงว่าทำเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้น
นี่เองสาธุชนทั้งหลายว่าเราทําไมต้องทําความเพียรทั้งกลางคืนกลางวันเพราะเราต้องการผลทั้งกลางคืนกลางวันเพราะจิตเนี่ยไม่ได้เลือกเลยว่ากลางคืนกลางวันจะอยู่หรือจะไปมันไปทุกเวลาเราก็ต้องคุมทุกเวลาซึ่งเป็นความเหน็ดเหนื่อยสาหัสสากรรจ์ยังไงก็ต้องสู้คิดว่าการยากลําบากการเหน็ดเหนื่อยเขานี้เป็นความทุกข์อย่างมากดีกว่าไปทุกข์ในนรก นะนรกเมืองคนเนี่ยทุกข์ด้วยความเพียรทุกข์ไปเถอะแต่นรกจริงๆทุกข์ยิ่งกว่านี้หลายเท่ารอเราอยู่ทุกข์แค่นี้จะเป็นไรไปอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องมีใจฮึกเหิมที่จะต้องต่อสู้นะว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยเรา พูดง่ายๆคือนักปฏิบัติแทบไม่ได้หลับไม่ได้หลับได้นอน การหลับการนอนนี่ล้วนหมดเลยนะตีล้วนหมดเลยมันบางครั้งนอนไม่ลงหลับไม่ลงเลยมันหลับมันตื่นมันหลับหมดเลยคือมันคุมจิตนั่นแหละคุมจิตมากแต่ก็ จำเป็นต้องทำเพราะว่าเราไม่ทำแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้เลยนะ เราจำเป็นจะต้องทำขึ้นมาเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่พอหรอกเราต้องอบรมมรรคแล้วมรรคเนี่ยสมาธิเนี่ยทำเป็นบางเวลาเช้าบ้างเย็นบ้างแต่มรรคเนี่ยไม่มีเวลาเลยทำตลอดเพราะจะอุดรอยรั่วให้จิตให้ได้ไม่ให้มีเราต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาล นะทุ่มเทจิตใจของเราแรงกายแรงใจของเราแต่ก็คุ้มถ้าไม่งั้นเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยการเกิดขึ้นดวงตาของเราก็เกิดขึ้นอย่างที่เคยบอกว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยมืดตื้อมองอะไรมืดไปหมดบัดนี้เราก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาทุกขณะ เมื่อการแจ้งของเราทุกขณะเกิดขึ้นเราจึงเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วความเห็นนั้นจะเป็นสักขีพยานให้จิตดวงนี้ได้รับรู้ว่าเรารักอะไรตรงไหนอย่างไรตัวเหล่านี้เรามีร่างอันนี้เนี่ยเรารักอะไรตรงไหนเรายึดมั่นตรงไหนว่าเป็นเรา ด้วยความเห็นตรงนั้นเป็นสักขีพยานจิตก็เลยเห็นว่าเมื่อก่อนเราก็สำคัญตนว่าก้อนนี้ก้อนเนื้อนี้เป็นเราแต่บัดนี้ดูไปดูมาไม่ใช่เราซะแล้วเป็นของใครอ่ะเป็นของมารที่เรามาอาศัยเขาร่างนี้เป็นของมาร หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโลกนี้เป็นโลกของมารเรามาหานในมาเรามาอยู่ในโลกนี้อาศัยของของมารนั้นเป็นอยู่แสดงว่าอะไรทั้งหมดอยู่ในใบโลกใบนี้เป็นของมารหมดเลยเรามาอาศัยเขาแล้วก็ยึดของเขามาเป็นหลังเราเรื่องมันก็เลยยุ่งขึ้นมาแสดงว่า จิตของเรามายึดเอาร่างนี้ซึ่งเป็นของเขาอยู่แล้วของใครอ่ะของมารแล้วยึดว่ามาเป็นของเราซึ่งเขาเองก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพื่อจะมัดใจเราไว้ซึ่งเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยเป็นหมากในกระดาน ที่เขาจะลากจะถูจะไถเราไปทางไหนก็เอาเรากลายเป็นว่าเป็นผู้หลงกลเข้าไปในอยู่ในค่ายกลของเขาจนหาทางออกไม่เจอแสดงว่าสิ่งใดที่อยู่ในโลกนี้แม้แต่ร่างกายนี้เรามาอาศัยก็เป็นของโลกนี้สิ่งนั้นเป็นของมารเรายึดมั่นของของมารนั้นเป็นเรา เรื่องมันก็เลยยุ่งเหยิงขึ้นมาเป็นกิเลสมากมายขึ้นมาบัดนี้เราเห็นแล้วว่าของนั้นไม่ใช่ของเราจริงๆ
ส่งคืนให้เขาซะอย่ายินดีเขาซะให้เบื่อหน่ายซะแล้วเราจะพ้นจากอำนาจของเขาได้ด้วยอุบายนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพูดถึงตรงนี้แล้วนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งว่าพุทธเจ้าเนี่ยมารมาหาพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวกับพุทธเจ้าว่า ท่านสมณะท่านจะหนีเราพ้นหรือกายของท่านก็เป็นของเราตาของท่านที่ใช้อยู่ก็เป็นของเราหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีที่ท่านใช้อยู่ก็เป็นของเรากายของท่านก็เป็นของเราตาของท่านก็เป็นของเราท่านจะหนีเราพ้นหรือมารเคยกล่าวกับพุทธเจ้าอย่างนี้ นะเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะทุกคนเนี่ยมายึดของมารหมดเลยคำพูดคำนี้เนี่ยมารได้กล่าวพระเจ้ามาแล้ว ท่านจะหนีพ้นเราได้หรือในเมื่อกายของท่านก็เป็นของเราตาของท่านที่ใช้อยู่ก็เป็นของเราท่านหรือจะหนีเราพ้นพระเจ้าตอบว่าอย่างไรรู้ไหมพระเจ้าบอกว่าใช่ กายของเราก็เป็นของท่านจริงอยู่ตาที่เรามีอยู่นี้ก็เป็นของท่านก็จริงแต่เมื่อใดเราเบื่อในของท่านเสียเราหน่ายในของท่านเสียท่านจะทำอะไรกับเราได้มารอึกอักเลยตอบไม่ถูกเลยละอายใจหนีแวบเลยหายเลยพุทธเจ้ากล่าวว่าจริง กายนี้ก็เป็นของท่านตานี้ก็เป็นของท่านแต่ถ้าเราเบื่อของท่านเสียไม่ยินดีในของท่านเสียท่านจะทำอะไรกับเราได้คำนี้เป็นอุบายออกเป็นทางออกฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจงเบื่อกายนี้ซะเบื่อตาซะเบื่อหูอย่าใช้ตาอย่าใช้หูอย่างเคยใช้มาก่อนแล้วให้เลิกหมดเลย จิตไปทางตาตัดทิ้งซะอย่าไปติดไปทางหูตัดทิ้งซะจมูกลิ้นกายใจตัดทิ้งซะตัวนี้ให้เบื่อซะก็จะเป็นทางเดียวกับพุทธเจ้าที่กล่าวกับมารยากเนาะโอ้ซึ่งมันเป็นคำถามคำตอบหรือเป็นภารกิจเดียวกันกับเราเท่ากับว่าในโลกนี้เหรอตาที่มีอย่าดูเหมือนไม่เหมือนก็ว่ามีเหมือนไม่มีเนี่ย หูมีเหมือนไม่มีฉะนั้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เบื่อหน่ายให้หมดเลยเราต้องเบื่อหน่ายตัวเราก่อนตัวเราเนี่ยก่อนที่จะเบื่อหน่ายเนี่ยเราต้องเห็นแจ้งก่อนสิถ้าเราจะเห็นไม่เห็นแจ้งจะเบื่อหน่ายไม่ใช่ฐานะจะเป็นไปได้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยต้องเห็นแจ้งขึ้นมาก่อน ถ้าเราเห็นแจ้งขึ้นมาการเบื่อหน่ายก็จะเกิดท่านถึงบอกว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งไงแต่พระโสดาบันนี้แจ้งแล้วระดับหนึ่งเมื่อแจ้งแล้วเนี่ยจึงปิดตาเลยปิดหูเลยปิดจมูกลิ้นกายใจได้ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจิตของท่านจะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยนั่นอุบายออกของมัน ก็เป็นคำตอบเดียวกันกับที่พุทธเจ้าตอบกับพญามารว่าถ้าเราเบื่อของของท่านท่านจะทำอะไรกับเราได้ถ้าอย่างนั้นงดจิตซะที่ไปทางตางดซะอย่าไปอย่าใช้หูจมูกลิ้นกายใจถ้าอย่างนั้นงดการไปแล้วเนี่ยเราจะเอาจิตไว้ที่ไหนไว้ที่ตัวเราให้เห็นแจ้งตัวเราไว้ การเห็นแจ้งตัวเราไว้นั้นก็ไม่ได้แจ้งเฉยๆแจ้งแล้วเบื่อด้วยบัดนี้เบื่อทุกอย่างเลยกายก็เบื่อใจก็เบื่อตาหูก็เบื่อก็เป็นคำตอบเดียวกันกับที่พุทธเจ้าตอบพญามารได้ยินคำตอบนี้หายแวบเลยนะคือไม่รู้จะโต้ตอบพุทธเจ้ายังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าจริงใช่อย่างที่ท่านว่าเนี่ยแต่ถ้าเราเบื่อล่ะ
ท่านจะทำอะไรกับเราได้ฉะนั้นท่านทุกคนทั้งหลายเราจะต้องมาเบื่อหน่ายร่างกายนี้เบื่อหน่ายตาซะเบื่อหน่ายหูจมูกลิ้นกายใจซะอย่าส่งจิตออกไปทั้งนั้นนั่นคืออุบายออกของเรื่องนี้ อันนี้ก็เหมือนกันว่าเราปฏิบัติเนี่ยเท่ากับว่าเราถล่มทลายเลยนะพลิกโลกเลยนะพลิกการเดินทางของเราอีกระบบหนึ่งเลยมันต้องทำอย่างนั้นนะไม่งั้นไม่ได้เขาเรียกได้ว่าพ้นโลกไงไม่ใช่ทำสมาธิเล็กๆน้อยๆจะจบแล้วในคำสอนพระเจ้าลึกมากลึกซึ้งจนมนุษย์ยังแทบจะไม่รู้นะ แล้วก็เป็นการทำได้นักวิสัยของมนุษย์ทำได้อยู่แล้วเมื่อเราทำไปทำไปทำไปเนี่ยเราจะมีอุบายออกจากตาหูได้อย่างไรจะอธิบายให้ฟังทำยังไงมีตาเหมือนไม่มีตาทำมีหูเหมือนไม่มีหูแล้วก็เป็นดังที่พุทธเจ้าตอบกับพระยามารก็คือว่าเราต้องแจ้งชัดตัวเราก่อน เมื่อชัดมากขึ้นมากขึ้นความเห็นว่าเราชัดคือความเห็นเนี่ยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะแต่ที่เรายังไม่เห็นมันเลอะเลือนเลือนไม่ค่อยจะชัดเรายังอบรมน้อยไปนะคนที่อบรมมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปจะชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราเห็นตัวเองแจ้งไปหมดแจ้งแล้วแจ้งอีกแจ้งแล้วแจ้งอีกจนความแจ้งนั้นมากพอแล้วเราก็จะเห็น ตามเป็นจริงเขาเรียกว่ายถาภูตยานทัศนะยถาแปลว่าตามจริงเห็นอะไรตามจริงเห็นร่างกายของเราเนี่ยตามจริงตามจริงยังไงตามจริงว่ามันจริงยังไงเห็นอย่างนั้นแหละเห็นตับเห็นไตเห็นไส้พุงที่มีจริงเนี่ยเห็นหมดเลยแล้วความเห็นอันนั้นเนี่ยทำให้เราได้เฟ้นหาว่าตัวตนของเราอยู่ที่ไหน ปรากฏว่าเราเฟ้นไปแล้วไม่มีเลยในที่นั้นว่าเราอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนคำมั่นความมั่นหมายหรือว่าตัวเราเนี่ยว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เป็นเรามีอะไรสักอย่างเป็นเราแต่บัดนี้เราไปเห็นแล้วว่าเราในคำนี้เนี่ยไม่มีในที่นี้เลยถ้าอย่างนั้นร่างกายนี้ไม่มีของเราไม่ใช่ของเราตาจะเป็นของเราได้อย่างไร แน่ไปทางโน้นแล้วเมื่อเห็นตัวเองไม่เห็นร่างกายนี้ว่าไม่ใช่เราตานั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นของเราได้อย่างไรเมื่อไม่เป็นของเราแล้วควรหรือหนอที่เราจะสำคัญมั่นหมายว่าจิตที่เราอาศัยตาที่ไปสัมผัสสัมพันธ์ข้างนอกที่เป็นมีความสุขบ้างทุกข์บ้าง ควรหรือหนอว่าเราจะหมายมั่นว่าเวทนานั้นจะเป็นของเราจิตก็ได้คำตอบว่าเมื่อตัวไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงเมื่อตาตัวไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงความสุขทุกข์อันนั้นก็ไม่เที่ยงเพราะว่าตาไม่เที่ยงความสุขนั้นจะเที่ยงได้ยังไงทุกข์นั้นจะเที่ยงได้ยังไงฉะนั้นเวทนาใดที่อาศัยตาหูนั้นก็ไม่เที่ยง สัญญาต่างๆที่เราจำได้หมายรู้ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นควรมั่นหมายว่าเป็นของเราไหมไม่ควรมั่นหมายว่าเป็นของเราเท่ากับว่า
เวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราจิตปรุงแต่งไปก็ไม่ใช่เราสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราแล้วการดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับได้อย่างไรดับได้ด้วยผัสสะเราอย่าให้จิตเราออกไปทางตาถ้าออกไปแล้วผัสสะก็จะเกิด สัมผัสหรือผัสสะนั่นเองถ้าอย่างนั้นงดจิตของเราซะอย่าไปทางตาอย่าไปทางหูอย่าไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นคืออุบายออกหรือหนทางออกถ้าอย่างนั้นจิตไปทางตาก็ถูกระงับไปทางหูก็ถูกระงับไปถูกไปจมูกลิ้นกายใจก็ถูกระงับเป็นอันว่าจิตงดการเดินทางไปทางตา หูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีเหตุผลว่าตานั้นไม่ใช่ของเราหูไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราก็ไม่ควรที่จะไปนั่นเป็นอุบายออกหนทางออกทำให้จิตพระโสดาบันนี้ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเหตุผลอันนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา การที่เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราแล้วก็มีผลของการตัดจิตนั้นด้วยนั่นคือเป็นผลของการกระทำที่ถูกต้องนะคือรู้อะไรต้องมีผลของความรู้นั้นไม่ใช่ว่ารู้แล้วไม่มีผลอะไรอย่างเช่นว่าเรารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแต่จิตก็ยังไปอยู่นั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่ารู้ไม่มีผลนะรู้ไม่มีผลชื่อว่าไม่รู้ก็ได้ เท่ากับว่าการรู้มีผลนั้นคือต้องรู้แจ้งนะน้ำอะไรกันเออแต่มาไม่ได้เอาไม่เอาไม่เอา อันนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมีการรู้แล้วก็มีการตัดจิตของเราเนี่ยให้จิตเรากระโลกขาดกันทำให้พระโสดาบันเนี่ยการเหตุอย่างนี้การรู้อย่างนี้เรียกว่าละสกายทิฏฐินะคำว่าละสกายทิฏฐิเนี่ยคือตรงนี้ไม่ใช่อย่างอื่นก็คือเห็นตัวเองแจ้งเขาเรียกว่ากายนี้สกายะ แล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัดที่ผัสสะเลยจิตก็เลยหยุดการรู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้อริยสัจสี่เมื่อรู้อริยสัจสี่ว่าจิตที่ออกไปข้างนอกเป็นทุกข์การตัดจิตของเรานั้นเป็นการดับทุกข์การเห็นแจ้งนั้นทำให้เกิดการละสกายทิฏฐิขึ้นมา นั่นเป็นการดับทุกข์ด้วยนะแล้วก็มรรคมีองค์แปดที่เจริญมาทำให้เป็นทางที่ออกจากทุกข์เหล่านี้ได้ฉะนั้นการเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็แจ้งตัวตลอดหมายถึงว่าแจ้งวันนี้ก็จะแจ้งถึงวันตายเลยไม่มีการดับไม่ใช่แจ้งวันนี้พรุ่งนี้หายอีกแล้วไม่ใช่นะ ไม่ใช่อย่างนั้น ฉะนั้นการแจ้งเนี่ยทำให้เราเห็นว่าแจ้งแล้วก็แจ้งตลอดเลยจะไม่มืดอีกเลยทุกเวลานาทีจะเห็นตัวเองทุกเวลาไม่ว่างเว้นแม้แต่นาทีเดียวความเห็นนั้นจะปรากฏอยู่ตลอดทุกคืนวันจนถึงวันตายไม่ได้หมายถึงว่าเห็นครั้งหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้หายไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจ คือผลอันนั้นเขาจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรเมื่อเห็นแจ้งและภาพของเขาไม่หายเลยเขาจะมีตลอดเพราะอะไรเพราะเขารักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ไงเพียรสร้างเพียรรักษาไงสร้างแล้วให้เห็นแล้วก็รักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้พินโยภาพอยู่อันนี้แหละจึงว่าการสร้างของมรรคเนี่ย ก็คือทางเส้นนี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองไม่อยู่กับใครแล้ว
อยู่คนอื่นเป็นที่มาของกิเลสสามตัวราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดแต่ถ้าอยู่ในตัวเองราคะก็จะสิ้นโทสะก็จะสิ้นโมหะก็จะสิ้นตัวเองคิดถึงตัวเองเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะเกิดราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ว่าจิตเรา คิดถึงคนอื่นราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดนะชัดเจนว่าแล้วตั้งแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยตั้งแต่บรรลุโสดาบันไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่เคยมีภาพใครอยู่ในใจนั้นอีกคนสักอยู่ในใจนั้นสักภาพเดียวมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้น วันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นมีแต่ภาพตัวเองไม่มีภาพคนอื่นตั้งแต่เย็นถึงเช้ามีแต่ภาพตัวเองไม่มีภาพคนอื่นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาตัวเองเห็นตัวเองไม่มีภาพคนอื่นอะไรจะเกิดขึ้นความสงบสิจิตเราภาพเราแล้วอกุศลไม่มีไม่มีคิดไม่ดีก็ไม่มี ซึ่งเป็นความสงบอย่างยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ว่าพระโสดาบันนี้จะต่ำๆนะดังพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมา25ปีท่านกล่าวไว้ในบทคาถาของเถรคาถาท่านกล่าวว่าเราเป็นพระเสขะอยู่25ปีตลอด25ปีของเรานั้นไม่เคยคิดถึงกามเลย แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยคิดถึงพยาบาทแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือคุณภาพของพระโสดาบันของพระอานนท์นะก็อันเดียวกันที่จะมาพูดนี่เองเพราะไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองอ่ะไม่นึกเลยว่าพระโสดาบันขนาดนี้แล้วพระอรหันต์จะขนาดไหนเราไม่ต้องพูดถึงว่าโสดาบันจิตไม่มีข้างนอกเลยอ่ะพระอรหันต์จะขนาดไหนเนี่ย ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเกิดจากมรรคเท่านั้นที่เราจะต้องอบรมขึ้นมาแล้วทุกคนอบรมแล้วมีความหวังหมดเลยความหวังในที่นี้หมายถึงว่ารู้สึกว่าเราจะต้องบรรลุธรรมได้แต่ความหวังนั้นน่ะมีความหวังแล้วแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ชาตินี้ก็ชาติอื่นหรือชาติไหนแต่รู้สึกว่าตัวเองมีความหวังขึ้นมาทันที ว่าเรารู้แล้วว่าทางที่พ้นทุกข์เป็นอย่างไรรู้สึกเรามั่นใจในทางเส้นนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจยากมากนะเพราะการอบรมมรรคอบรมจิตปกติไม่ได้อยู่ในสมาธิอะไรแต่จิตมั่นคงมรรคคือการเปลี่ยนภาพ เปลี่ยนภาพเขาให้มาเป็นภาพเราเพราะภาพเขาเป็นอกุศลภาพเราเป็นกุศลฉะนั้นกว่าจะสร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยยากมากๆเพราะความเคยชินของเราเก่าก่อนนั้นมันหนาแน่นที่เราลบกับจิตใจของเราก็คือลบกับตัวเอง ที่ความฝังแน่นหรือความเหนียวแน่นของจิตใจที่เราเกาะเกี่ยวกับคนอื่นมาทับถมใจมากมายเรามาต่อสู้กับความทับถมอันนั้นมากมายจึงเป็นความยากลำบากแต่ว่าเราจำเป็นต้องสู้เพราะไม่มีทางเลือกอื่นนะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมาอบรมมรรคเมื่อเราทำอย่างนั้นได้เนี่ย การละสักกายทิฏฐิเนี่ยในตำรากล่าวว่าละอย่างไรก็คือพระโสดาบันบุคคลใดเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่ใช่เราบุคคลใดเห็นก็ต้องเห็นด้วยตาในไม่ใช่ว่ารู้เข้าใจไม่ใช่นะ
รู้ว่าเราไม่ใช่เราตัวเราไม่ใช่เรารูปเวทนาไม่ใช่เรารู้อย่างเดียวไม่เห็นไม่ได้นะไม่ได้ต้องเห็นฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีชื่อเลือกอย่างหนึ่งว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตานั้นเปิดขึ้นแล้วเห็นตามจริงจริงยังไงเรามีอะไรเห็นหมดเลยตามจริงเลยแต่เราเนี่ยอบรมไปมันยังมืดอยู่หนาดวงตาของเราค่อยๆเปิดอยู่หรอก นะก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดทันทีค่อยๆแง้มก็มาทีละนิดดวงตาดวงนี้เนี่ยถูกเขาเรียกเป็นตาบอดมานานแล้วเราจะทำเราจะรักษาตาบอดของเรานั้นให้เป็นตาดีตาบอดนี้รักษาได้ไม่ใช่ว่าไม่รักษาไม่ได้เราสังเกตว่าพระอัญญาโกณฑัญญะที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปัปปัตตนสูตรที่ ที่พุทธองค์ทรงแสดงครั้งแรกเนี่ยทำให้พระโสดาบันเกิดขึ้นแก่พระอัญญาโกณฑัญญะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยทรงถึงกับเปล่งอุทานขึ้นมาว่าอัญญาสิวัตโกโกณฑัญโญก็คือว่าพระอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้ว แก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไปดูสูตรของพระธรรมจักรกับปัตตนสูตรจะเห็นได้ว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเวทนาเที่ยงไหมสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อไม่เที่ยงเป็นสุขเราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์พระเจ้าข้าเพราะเห็นแล้วนี่เมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือหนอว่านั่นเป็นเราไม่ควรอย่างนั้นพระเจ้าข้า อริยสาวกทั้งหลายเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่ากิจที่ควรทํายิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็จะบอกว่าที่พุทธเจ้ากล่าวพยาบาลว่าเมื่อเราเบื่อหน่ายของท่านท่านจะทําอะไรของเราได้เบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายรูปนี่ซะเบื่อหน่ายตาหูจมูกลิ้นกายใจซะมารก็จะทําอะไรเราไม่ได้เลย เส้นทางใดที่มารให้เรามาอดีตเส้นทางนั้นเราจะตัดเสียในอดีตนั้นเราเกิดมาในโลกนี้เกิดมาปุ๊บเนี่ยได้ธาตุขันธ์แล้วก็ได้อายตนะมาเมื่อได้อายตนะมาเราก็ใช้อายตนะเวลาเด็กเกิดมาที่แรกเนี่ยตาก็ยังไม่ลืมต่อมาก็เริ่มลืมตาจิตก็ไปตามทางที่ มารวางไว้แสดงว่าเขาให้ตาหูมาจมูกลิ้นกายใจมาให้เราเดินทางเส้นเขาเราก็หลงเดินมาช้านานการเดินทางเส้นเขาจึงเป็นอยู่ในอำนาจของเขาทำให้เราเนี่ยไม่มีอำนาจของเรานะดังนั้นจึงว่า ทางเส้นนั้นเราจะปิดเสียเราจะไม่เดินทางเส้นนั้นอีกต่อไปอันนี้แหละถึงว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยเราจะต้องปิดทางเขาเสียเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทางเส้นนั้นเราจะปิดเสียเราจะไม่เดินทางเส้นนั้นอีกต่อไปอันนี้แหละถึงว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยเราจะต้องปิดทางเขาเสียเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะก็เห็นแจ้งกายนี่แหละแล้วก็เห็นขันธ์ห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนั้นก็บรรลุธรรมทำให้จิตพระอัญญาโกณ
แต่คนรู้ไม่มีผลนี้ชื่อว่าไม่รู้นะเพราะไม่มีผลอะไรไม่ได้รู้แต่จิตไม่ยอมหยุดเลยไม่ได้นะถือว่ารู้ไม่มีผลผลของความรู้นั้นย่อมมีนะทีนี้เมื่อมีแล้วเนี่ย
ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราเห็นตัวเองแจ้งขณะนั้นตาของเราก็ยังไม่บอดหูก็ยังไม่โหนกแล้วก็จิตเราก็ไม่ออกไปเนี่ยเราจะทำยังไงทำได้นะก็คือว่าปล่อยตาไปทำงานไปปล่อยหูทำงานไปแต่จิตอย่าไปเหมือนเราเปิดไฟหน้ารถทิ้งไว้ แต่คนขับอย่ามองอย่าลืออย่าใส่ใจตามแต่ไฟเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปแต่คนขับก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปวันวันหนึ่งเราปล่อยตาให้ลืมตาขึ้นมาก็ให้ลืมไปใจของเราก็เห็นตัวเองไว้อย่างเดียวตาก็โมฆะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายทำงานแต่ใจไม่ได้ไป ตาหูจมูกลิ้นกายก็โมฆะฉะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวว่าภิกษุครอบงำตาได้แต่ตาหาครอบงำภิกษุได้ไม่ภิกษุครอบงำหูได้แต่หูหาครอบงำภิกษุนั้นได้ไม่คือครอบงำได้โดยการที่ว่าให้ตาหูทำงานเปล่าๆจิตไม่ร่วมสมาคมด้วย ตาหูนั้นก็โมฆะอวสานนั่นแหละเขาเรียกว่าครอบงำได้ฉะนั้นพระเจ้าทั้งหลายท่านก็มีตานั่นก็มีหูผู้เจ้าเราก็มีแต่จิตของท่านไม่ได้ไปเลยเราสังเกตไหมว่าคนเรานะเวลาจิตไปกับตาไปตาไปด้วยจิตไปด้วยเนี่ยเราสังเกตง่ายนะ ตาคนนั้นจะโปนหน่อยจะเปิดตากว้างเราสังเกตตาพุทธรูปไหมกว้างไหมถลนไหมไม่นั่นหมายถึงว่าตาของท่านลืมเปล่าๆจิตไม่ได้ออกจากตาเลยทำให้ม่านตาเนี่ยตกไปครึ่งหนึ่งหลังตาตกไปครึ่งหนึ่ง ด้วยธรรมชาติทำให้ตานั้นลืมไปแต่ไม่มีเป้าไม่มีเป้าหมายของการมองแต่สักแต่ว่าลืมเราเคยเห็นตาของพระอรหันต์ตาของพุทธรูปไม่เคยโปนเลยไม่เคยถลนไม่เคยถลึงตาคนธรรมดาเวลาโกรธได้โปนออกมาแล้วยิ่งธรรมดาเนี่ยมันก็ถลึงคือมันถลนออกมาเนี่ยมันกว้างน่ะตาเปิดกว้างเพราะอะไร ต้องใช้จิตไปด้วยมันต้องชัดนะทำให้ตาของเราในทั่วไปกว้างหนังตาเปิดกว้างเลยแต่เมื่อตาเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้จิตไม่ไปม่านตาจะตกหนังตาจะตกไปครึ่งหนึ่งบ่งบอกถึงคนนั้นว่าภายในดวงตานั้นมีความสงบซ่อนอยู่นะสังเกตไหม ดูพุทธรูปตาเนี่ยไม่มีเลยต้องสังเกตนะนั่นคือบ่งบอกถึงภายในสงบออกมาถึงเสงี่ยมไงนะเสงี่ยมเป็นกริยาของท่าทางที่งามเขาเรียกว่าทำให้งามคือขันติโสระจะความอดทนและความเสงี่ยมบ่งบอกถึงความสงบที่ซ่อนเร้นอยู่ อัศจรรย์นะคนเราในฝึกได้นะฉะนั้นเยมักเนี่ยจึงเป็นว่าเราจะต้องเห็นแจ้งขันห้าตัวเราเนี่ยให้ได้ต่อมาแจ้งขึ้นมามากขึ้น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 เราก็จะเป็นพระโสดาบันก็คือเห็นแจ้งเลยแล้วก็จะไม่มีคําว่ามืดอีกต่อไปเลยแจ้งแล้วแจ้งเลยเขาจะรักษาความเห็นแจ้งนั้นไว้ตลอดเวลานั่นคือพระโสดาบัน ทีนี้ขนาดว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ล่วงไปข้างนอกแล้วเนี่ยไม่ไปไหนแล้วเนี่ยยังมีกิเลสอยู่หรือมีอยู่เอ้าจะรู้ได้ไงก็คนกิเลสนั่นคือคนรั่วไหลทั้งนั้นเนี่ยและคนไม่รั่วไหลจะมีกิเลสได้อย่างไรพระโสดาบันไม่รั่วไหลแล้วก็จริงแต่การกระทบสัมผัสของตาหูทรงท่านเนี่ยทำให้จิตข้างในเนี่ยดิ้นนิดมีอยู่ แต่ไม่มากนักถึงขนาดที่ก็รั่วออกไปข้างนอกไม่มี
เปรียบเหมือนน้ำที่ดิ้นอยู่ในขวดกระเพื่อมอยู่ในขวดแต่ขวดนั้นปิดผนึกไปดีแล้วก็จริงกระเพื่อมแต่ไม่กระเฉาะออกมาไม่รั่วไหลออกมาแต่ก็ยังมีการดิ้นอยู่ฉะนั้นพระโสดาบันจึงรู้ว่าแม้แต่ดิ้นนี้ก็ไม่ควรแก่เราแต่ยังไงเราก็ยังดิ้นอยู่ แสดงว่าภารกิจต่อไปเนี่ยเราจะทำให้ดิ้นเนี่ยไม่ให้ดิ้นอีกต่อไปให้มันสิ้นเสียแล้วพระโสดาบันก็รู้ว่าดิ้นเนี้ยจะทำยังไงต่อก็คือพิจารณากายต่อนั่นเองแสดงว่าเห็นแจ้งขนาดนั้นก็ไม่พอต่อมาเนี่ยก็พิจารณาแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปจนเห็นตัวเองแจ้งถึงที่สุดจนไม่มีอะไรจะแจ้งกว่านั้นแล้ว ถ้าเปรียบเหมือนน้ำใส่ในไปในแก้วเนี่ยเท่ากับว่าเต็มแล้วถ้าเราใส่อีกก็ล้นทิ้งซะเปล่าๆบัดนี้การเห็นแจ้งเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าแจ้งกว่านั้นไม่มีอีกแล้วคนนั้นก็คือจะเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้แจ้งจนไม่มีอะไรจะแจ้ง แล้วดิ้นทั้งหมดที่มันยึกๆอยู่นี้ก็ไม่มีคนนั้นก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลนั่นเองแสดงว่าดิ้นนั้นก็คือกามอยู่นั่นเองแต่กามแบบกามนี้ไม่ใช่กามแบบคนต้องเข้าใจนะว่ากามเนี่ยไม่ได้ว่าหญิงชายอย่างเดียวนะอะไรก็ได้ในโลกนี้เนี่ยตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสแล้วเกิดยินดีขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกกามหมดเลยรวมทั้งหญิงและชายด้วยส่วนและหญิงและชายนั้นเขาเรียกว่ากามมลาคะเติมมลากามมลาคะไปแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่ากามกามด้วยกามมลาคะด้วยนั่นเองนะทีนี้กามจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดเลยพระโสดาบันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว เพราะจิตไม่ได้คิดถึงใครเลยแต่กามเนี่ยไอ้เล็กๆน้อยๆมันยังมีอยู่หน่อยๆเท่านั้นเองถ้าเป็นว่าถ้ามือเราเนี่ยไปจับของเหม็นเราล้างมือสะอาดแล้วแต่มันดมมืออยู่เอ๊ะมันยังเหม็นติดอยู่นะแค่กลิ่นเท่านั้นเองที่ติดอยู่แต่ความสกปรกไม่มีแล้วฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยกิเลสเท่ากลิ่นเท่านั้นเองนะ เป็นของที่ว่าไม่ได้เมอะเยอะอะไรแม้แต่กลิ่นนี้ก็รังเกียจอยู่นั่นแหละนะอย่าว่าแต่เนื้อเลยนะแค่กลิ่นมันก็ยังก็ถึงว่าเป็นสิ่งที่รังเกียจอยู่แล้วแต่พระโสดาบันเนี่ยกลิ่นก็ไม่มีนะเปื้อนก็ไม่มีเราถึงจะเพียงพอต่อการพิจารณาร่างกายนี้ นะเราไปถึงตรงนั้นก็พอละเราสังเกตได้ไงพอแล้วก็เมื่อเราสังเกตก็คือว่าเวลาเราพิจารณาตัวเราไปเนี่ยพิจารณาตัวไปเนี่ยเราลองพิจารณาลองเอาใจของเราเนี่ยแส่สายไปข้างนอกดูผลักดันจิตให้ไปนึกถึงใครต่อใครดูปรากฏว่าจิตนี้ไม่ยอมถอยหลังอย่างเดียวดันไปข้างหน้ามันถอยหลัง ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยดันหลังไม่ได้นะวิ่งปุ๊บเลยนะขนาดไม่ดังนี่ไม่ดันนี่มันยังวิ่งแอบวิ่งเลยอันนั้นเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ลองดันหลังไปให้มันออกไปข้างนอกดูที่ปรากฏว่ามันถอยล่นเลยไม่เอาไม่สู้ไม่ขอไปเราก็มั่นใจว่าจิตของเราอยู่แล้วท่านเปรียบเหมือนว่าเอาขนไก่ก็ดีหนังไก่ก็ดีหนังสัตว์ก็ดีเนี่ย เอาไปจุดไฟดูเนี่ยถ้าเราจุดไฟเนี่ยมันไม่มีการเหยียดออกยืดออกไม่มีมันจะมีแต่หดเข้าอย่างเดียวชั้นใดจิตที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยเวลาเราดันจิตให้ไปคิดถึงโน่นนี่มันจะหดกลับอย่างเดียวเราถือว่ามรรคเราอบรมมาพอแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบพิจารณาถึงพระอนาคามีเลยนะ ตัวอย่างเร็วเนี่ยเห็นแจ้งอย่างเดียวเนี่ยไปถึงโน่นเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำฌานไหมก็ทำ
ถ้าไม่ทำก็ได้พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสัมมาสมาธิเนี่ยต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนแล้วก็เจริญอบรมปฐมฌานทุติยฌานจติยฌานจตุตฌานขึ้นมาแต่ต้องกามหมดก่อนอกุศลต้องหมดก่อนอย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่า บัดนี้เนี่ยอกุศลที่เราอบรมมาเนี่ยที่บอกว่าจิตของเราคิดไม่ดีไม่ดีเนี่ยบัดนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วซึ่งอุปมาเหมือนว่าผ้าผืนนี้เนี่ยซักสะอาดแล้วสะอาดมากแล้วเตรียมที่จะยอมเท่านั้นเองฉันใดก็เหมือนกันว่าจิตเราขณะนี้เนี่ยอกุศลสิ้นไปหมดแล้ว เมื่อก่อนเราหนักใจกับความคิดของเราว่าคิดอะไรก็ไม่รู้มีแต่ความคิดไม่ดีทั้งนั้นเราเองก็รังเกียจความคิดของตัวเองแต่บัดนี้ภาวะนั้นไม่มีในเราแล้วเพราะอะไรเพราะจิตเราเดินทางเส้นใหม่เรากลายเป็นคนใหม่ซะแล้วคนเก่าก็เลยไม่มีในเราแล้วบัดนี้สงัดจากกามความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปไม่มีอีกแล้วเพราะเห็นตัวเองแล้วก็เกิดการเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในตัวเองนะคลายความยินดีในตัวเองแล้วเนี่ยก็เบื่อหญิงเบื่อชายแล้วก็ทำลายกามมะละคะฉะนั้นเมื่อก่อนหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงจึงเกิดการปฏิพัทธ์กันชอบกันต่อมาหญิงคิดถึงหญิงนั่นเองชายคิดถึงชายนั่นเองต่างคนไม่คิดกันคนทั้งสองก็สิ้นกันไป อันนี้เป็นทางออกของเรื่องนี้ฉะนั้นต่างคนต่างคิดถึงตัวเองเป็นการสำลอกเอากิเลสตัวนี้ออกมาทำให้เราเนี่ยสิ้นความเป็นหญิงเป็นชายถึงแม้ว่าใจของเราจะสิ้นความเป็นหญิงเป็นชายก็จริงแต่ร่างกายนั้นก็ยังเป็นร่างเดิมอยู่ก็ตามเถอะหญิงก็เป็นหญิงนั่นแหละชายก็เป็นชายแต่เป็นแค่ร่างใจนั้นไม่มีเป็นแล้ว ไม่ได้มีหญิงมีชายในที่นั้นแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลหมดแล้วภิกษุทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานจติยฌานจตุตฌานขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ทำฌานขึ้นมาอยากได้สมาธิฌานไม่ใช่เลยแต่บัดนี้ทำอย่างง่ายๆไม่ยากอะไรเลย ฉะนั้นวิธีนี้ไม่ใช่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นทำสมาธิเลยไม่เห็นทำฌานเลยเราจะมาทำตอนท้ายถึงบอกว่าไม่ต้องไปรีบทำหรอกยังไงเราก็ทำได้อยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวขอให้แจ้งตัวเราก่อนเพราะเป็นภาระด่วนที่จะต้องเร่งรีบอย่างอื่นไม่เร่งรีบนักนะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วงานเราก็หมด งานเราก็หมดแล้วก็ทำฌานขึ้นมาเมื่อทำฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ชำนิชำนาญในการเข้ากันออกนะซะหลายคนอาจจะบอกว่าทำวิธีนี้ไม่มีเห็นไม่มีทำฌานเลยมีทำตอนท้ายข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดเนี่ยอบรมก่อนข้อแปดเอาไว้สุดท้ายนะอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราทำก่อนก็เกิดก่อนนะฌานนะแต่ว่าฌานมันเป็น มันไม่หมดกามไม่หมดอกุศลอย่างที่เคยบอกแล้วว่าตอนที่แรกเราทำสมาธินิ่งเนี่ยนิ่งจริงแต่เวลาออกมาคิดอกุศลมากกว่าเดิมอีกเราก็เคยทำมาแล้วไม่ใช่เลยเพราะเราไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลเลยแล้วก็ทำสมาธิเข้าไปทำให้เราเนี่ยไปไม่รอดนะแต่บัดนี้เนี่ยเรามาเห็นตัวเอง ได้เห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยกามเราหมดแล้วอกุศลเราสิ้นแล้วอกุศลเราสิ้นแล้วเราก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วเนี่ยเราก็ทำฌานขึ้นมาฌานครั้งนี้กับฌานครั้งก่อนไม่เหมือนกัน ฌานครั้งนี้กับฌานครั้งก่อนไม่เหมือนกันเพราะอะไรไม่เหมือนกัน
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่สิ้นกามไม่สิ้นอกุศลทำแล้วไม่มีผลอะไรแต่บัดนี้สิ้นแล้วกามก็สิ้นอกุศลก็สิ้นนะสิ้นกามสิ้นอกุศลแล้วเนี่ยยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานให้เกิดและน้อมไปทางวิชชาสาม ซึ่งทำฌานครั้งนี้เนี่ยจะไม่กลับมาพิการพิจารณากายอีกเลยไม่ได้มาพิจารณาไม่ได้มาสักหน่อยเลยทำแล้วก็ไปนั่นเลยวิชชาสามก็คือน้อมใจไปทางบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติได้จตุปัจจญาณก็คือสามารถจะเห็นภพชาติผู้อื่นอาสวะขยญาณก็คือการเห็น ทั้งหมดแล้วก็สิ้นอาสวะอันนี้จะเป็นทางของการที่พ้นทุกข์นะเป็นการพ้นทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องพ้นด้วยวิธีนี้เราจะพ้นด้วยวิธีอื่นไม่ได้คนนั้นก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองฉะนั้นฌานเหล่านี้ทำไม่ยากถ้าเราเห็นกายแจ้งไม่ยากถ้าไม่แจ้งยาก นะซึ่งทางเส้นนี้เป็นทางมรรคมีองค์แปดฉะนั้นท่านเอาสัมมาสมาธิเนี่ยไว้ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เราทำทีหลังข้อแรกเนี่ยต้องทำเรื่องสัมมาทิฏฐิก่อนความเห็นเราต้องชอบอันนี้เป็นทางเดินของพระยาเจ้าทั้งหลายไปทางนี้นะส่วนพระอรหันต์บางองค์เนี่ยไม่ได้ทำฌาน ท่านพิจารณากายของเราเนี่ยอย่างเดียวจนไปถึงพระอนาคามีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็รวบรวมสติปัญญาหมดอาสวะเลยท่านก็เรียกว่าบรรลุด้วยปัญญาการบรรลุด้วยปัญญานั้นเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกซึ่งไม่ได้ทำฌาน ก็เลยว่าเป็นพระอรหันต์สองประเภทเขาเรียกว่าบุคคลที่บรรลุด้วยปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติบุคคลที่ทำสมาธิด้วยเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติและก็ปัญญาวิมุตติหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติซึ่งทางเส้นนี้จะเป็นทางที่เราทุกคนได้รู้ได้เห็นได้เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริง เวลาจิตสงบเนี่ยเขาสงบตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนะความสงบนั้นก็จะเป็นความสงบที่มีได้ทุกขณะทุกเวลานาทีซึ่งความสงบอันนี้เนี่ยเป็นการสงบจากกิเลสทั้งปวงเพราะเราไม่มีภาพใครแล้วมีแต่ภาพเราสว่างสวยรุ่งเรืองอยู่ในโลกนี้ภาพนี่เองสำคัญนักนะ ฉะนั้นภาพคนอื่นสูญพันไปเลยนึกคนอื่นนึกไม่ออกเลยแล้วก็ไม่อยากจะนึกในโลกนี้เห็นคนเราคนเดียวในโลกคนอื่นไม่มีอยู่ในใจเราก็กลายเป็นว่าพ้นจากทางของมารเท่ากับว่าทางใดที่เป็นทางของมารนั้นเราพ้นแล้วเมื่อพ้นแล้วก็เหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายมีพระองค์เป็นต้น ที่ว่าพญามารบอกว่าท่านจะหนีเราพ้นหรือในเมื่อตัวของท่านก็เป็นของเราตาของท่านก็เป็นของเราพุทธเจ้าก็บอกว่าใช่ตัวของเราก็เป็นของท่านตาของเราก็เป็นของท่านแต่เมื่อเราเบื่อของท่านเสียท่านจะทำอะไรกับเราได้นั่นคือพระยาเจ้าทั้งหลายท่านเบื่อแล้วจึงไม่อยู่ในอิทธิพลของมารต่อไป มารก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อจิตนั้นถูกควบคุมได้หมดแล้วเนี่ยระหว่างที่มีชีวิตอยู่จิตก็อยู่ในกำมือหมดแล้วระหว่างที่ดับไปจิตก็อยู่ในกำมืออยู่แล้วเรื่องอะไรจะให้ไปเกิดแก่เจ็บตายที่ไหนได้ที่เราเกิดแก่เจ็บตายหรือท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเพราะจิตเราหลุดมือใครแย่งเราไปอ่ะ มารอำนาจของมารจิตเราหลุดมือไปอยู่กับมือผู้อื่น
ทำไมจิตเราหลุดมือไปอยู่มือผู้อื่นเพราะภาพของเรานั้นเป็นภาพคนอื่นเข้าใจไหมภาพของเราจิตเราเป็นภาพเขาเนี่ยมันก็อยู่ในกำมือเขาสิแต่ถ้าจิตเราภาพเราก็กำมือเรานั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโลกนี้มันต้องเปลี่ยนมือกันแล้วล่ะนะ จิตเราแต่ภาพเขาก็อยู่ในกำมือของเขาเขาจะพาเราไปนรกก็ไปสวรรค์ก็ไปเหมือนนายโคข้าที่จูงโคเข้าโรงฆ่าทุกย่างก้าวก็ต้องไปทั้งที่ว่าไปก็ต้องตายแต่ก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะคนจูงเป็นใหญ่เราเป็นผู้ถูกจูงก็ต้องไปจะไปนรกก็ต้องไปกับเขาทั้งที่อยากไปนักหรือนรก ไม่อยากไปแต่ต้องไปเราท่องเที่ยวเพราะจิตเรามีภาพเขาเขาอยู่ในกำมือเราอยู่ในกำมือเขาเราต้องไปเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งบัดนี้จิตเราอยู่ในกำมือเรื่องอะไรจะให้เราไปตกนรกฆ่ากรรมจิตของเราไว้สิ ก่อนเป็นเนี่ยก่อนยังไม่ตายกรรมจิตไปตลอดเวลาไม่ให้จิตเราไปไหนได้เลยตอนตายก็กรรมไว้เรื่องอะไรจะไปนรกเรื่องอะไรจะไปสวรรค์เรื่องอะไรจะไปไหนเกิดแก่เจ็บตายเพราะจิตอยู่ในกำมือเราเราอยากจะได้อะไรเราไปทางนั้นซะเมื่อก่อนเราอยากจะไปทางนั้นแต่เขาจะให้ไปทางนี้จะทำยังไงเราไม่อยู่ในอำนาจของเรา เราอยู่ในอิทธิพลของมารนะอันนี้จำไว้เลยว่ามรรคเนี่ยมีอิทธิพลมากซึ่งมรรคเนี่ยไม่มีคนมาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นทางที่เร้นลับเป็นทางที่ยากเราต้องพลิกโลกเลยต้องพลิกการเดินทางของเราหน้ามือเป็นหลังมือไม่งั้นสู้ไม่ได้แต่เราถือว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านเดินทางก่อนหน้าเราไปนานแล้วท่านพ้นแล้วด้วยทางเส้นนี้และเราเองก็จะทำทางเส้นนี้เดินทางเส้นนี้ต่อไปแล้วก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะเป็นเหมือนท่านได้อย่างที่เคยบอกว่าเวลาเราอบรมมาทางเส้นนี้รู้สึกว่าเรามีความหวังขึ้นมาว่าเราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆหรือเนี่ยทางเส้นนี้เป็นทางของพระอรหันต์ทั้งหลายนะเดินทางอย่างนี้นะเดินทางหัวเท้านี่เอง นะอยู่ในตัวเราเนี่ยเดี๋ยวไปนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวนะเราทำมาเยอะแล้วนะออกมาก็มาพิจารณาร่างกายซะออกไปเลยก็ไม่ได้นะคือคนทำสมาธิเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เวลาเข้าสมาธิก็เลยร่างกายไปลึกไปเลยเวลาออกสมาธิก็เลยข้างนอกออกข้างนอกเลยกายหมดเลยออกก็เลยออกนอกเข้าก็เลยเข้าไหนไปซะ ทิ้งกายเป็นความลับไว้ไม่เห็นไม่รู้ไม่อบรมเวลาออกไปก็เลยไปเช็ดกายเสียวไปทางตาหูจมูกนนเวลาเข้าสมาธิก็ลึกเข้าไปจนเลยไปอีกละไอ้ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยทำไมไม่เห็นนะไม่เห็นนะเท่ากับว่าเรามาละบาปนะอย่างที่โอวาทปาติโมก ละบาปทั้งปวงก็คือบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมละอกุศลนั้นนะแล้วก็ชำระจิตให้ขาวรอบถือว่าการทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราถือว่าการอบรมมรรคนั้นบริบูรณ์ซึ่งทั้งสามนี้แน่นอนฉะนั้นทางนี้เป็นทางหมดจดทางอันบริสุทธิ์ก็คือว่าโอวาทสามของท่านนี่เองนั้นโอวาทสามของพุทธเจ้าก็คือว่า เพียรละบาปเพียรทำบุญเราทำกุศลนะก็คือสร้างกุศลก็อย่างที่เคยบอกว่าจิตที่ตั้งเราเนี่ยเป็นกุศลตั้งเขาเป็นอกุศลแล้วในที่สุดก็ชำระจิตให้ขาวสะอาดจิตก็สะอาดจริงๆแล้วก็จะไม่กลับมาอีกเลยฉะนั้นเท่ากับคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยจิตของท่านไม่กระดิกเลยนะจะนิ่งมากเลยแล้วไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ จิตของท่านก็บริบูรณ์อยู่ไม่ได้ไปไม่ได้มาเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้น
ที่ครองโลกอยู่ไม่มีภาพคนอื่นเลยเพราะอะไรเพราะท่านอบรมแล้วก็เห็นแจ้งตัวเราแจ้งอะไรแจ้งขันห้านั่นเองฉะนั้นคำสอนพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยลงที่แจ้งขันห้าอย่างเดียวเลยขันห้าก็คือแจ้งในรูปนี้ก่อนแล้วก็แจ้งในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุดท้ายก็ละอุปทานขันเบื่อหน่าย คลายความยินดีในอุปทานขันก็พ้นทุกข์เป็นอันว่าของมารเราเบื่อแล้วไม่เล่นด้วยแล้วมารก็เลยหมดอำนาจเลยอย่างที่พระเจ้าตอบกับมารว่าถ้าเราเบื่อของท่านท่านจะทำอะไรกับเราได้ท่านเปรียบเหมือนว่าเมื่อก่อนเรายินดีในของมารนั้นเหมือนเด็กน้อยที่ยินดีในเรือนฝุ่นสมัยเด็กๆเราเล่นเรือนฝุ่นกันใช่ไหมเล่นฝุ่นกันทำเป็นบ้านเป็นเรือนเขาย่อมยินดีเขาย่อมกำหนัด แต่เมื่อใดเด็กน้อยนั้นเบื่อหน่ายในเรือนฝุ่นนั้นก็ทำลายเสียด้วยเท้าด้วยมือให้ย่อยยับไปชั้นใดเมื่อก่อนเรายินดีในร่างอันนี้ขันห้านี้แต่บัดนี้เราทำลายเสียจนเป็นของกระจัดกระจายไปเพราะความปราศจากความยินดีในเรือนฝุ่นแล้วนั่นเองนะวันนี้ก็ ได้มาเทศในลักษณะคำสอนพระเจ้าเขาเรียกว่าโอวาทสามกันแล้วกันเนาะในพระณวันมาฆบูชาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ